ันก็เป็นสิ่งที่ให้เกิดค่าเกิดประโยชน์ให้กับตนตัวเราทำแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนพยายามแล้วก็อยู่แล้วลึกลมเข้าลึกพุทลมออกลึกโทเงี้ยตั้งใจเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่จะสงบมันจะยากมันจะมากมันจะลำบากก็ต้องทำว่าเป็นโอกาสช่วงระยะของการภาวนาที่จะให้สงบร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นภาระกำลังส่งเสริมเรียกว่าวัดปฏิบัติฝึกหัดจิตใจฝึกหัดกายของเราใจของเราให้เข้าหาความสงบแล้วก็มองเขาทนได้เราก็ทนถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่มีอย่างนี้หรอกนะ 2,500 กว่าปีเนี่ยจะทำมานี้หลายสิบปีหลายร้อยปีนาทีตรงเนี้ยเราก็เอ็นว่าคนที่เขานั่งเขาภาวนาเขาเพียรเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนขาก็ไม่ไปแขนก็ไม่ไปมีแต่ใจที่สบายไอ้ที่ท้อที่ถอยก็ต้องกลับมาทำใหม่มาเพียรใหม่มันชีวิตของคนเราเนี่ยมันท้อมันถอยจิตใจมันเศร้าหมองไอ้เราสู้เพื่อชัยชนะเป็นลักษณะการพ้นผ่านไปเขาเรียกว่าข้ามลักษณะนะข้ามอารมณ์ความหดหนู่ความท้อถอยความง่วงนิวรณ์มันก็เป็นเครื่องปรากฏขณะเราภาวนาใจจะสงบก็จะมีนะความง่วงความปวดความวิจิตจิตฉาดึงเรียนสงสัยคิดนึกไปก่อนหน้านั้นมันก็เป็นแต่เราไม่เห็นเรามาหลับตาพอจะภาวนามันก็ผ่านมามันก็ชวนเราไปมันก็คิดไปนึกไปเราก็ต้องพยายามตั้งสติกลับมาลมเข้าตั้งสติกลับมาลมออกตั้งสติกลับมาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพยายามรู้สึกอยู่ตลอดลมนั้นไม่เคยลืมถึงใจจะคิดจะนึกจิตจะไปปรุงแต่งสิ่งอื่นเขาก็ทำอยู่เขาก็มีอยู่ฉะนั้นเราจึงรู้สึกเข้ามาตั้งใจอย่าบังคับมากให้เรารู้สึกนั่งอยู่ก็พอภาวนาอยู่ลมเข้าไปอยู่เราไปบีบคั้นจิตใจเรามากมันก็ไม่ก้าวไปมันมีแต่เรื่องที่กดจิตบังคับไปแต่มันไม่ก้าวไปไม่ได้แก้โทษไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้วางให้ผ่านเข้าไปมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็วางอยู่ก็ภาวนากลับมาภาวนาคิดไปแล้วก็กลับมาคนเราถ้าเห็นผิดเห็นเผลอเห็นมันเป็นโทษเราก็ละไอ้ที่คนไม่ละเพราะว่ายังไม่เห็นยังไม่มีนะยังไม่รู้เนี่ยคนรู้ว่าผิดแล้วเขาเรียกว่าแก้ไขก็เกิดความเข้าใจความจริงก็เกิดขึ้นสัจจะก็มีบารมีก็เกิดนะสัจจะก็เป็นบารมีอธิษฐานลงไปแล้วก็เป็นบารมีบารมีคือความดีที่เรากำหนดได้ที่เราเพียรได้สิ่งที่ไม่หายไปไหนดังนั้นความท้อถอยความหดหนู่นั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของการเกิดปรากฏขึ้นมาเป็นเครื่องขวางกั้นใจของเราจิตของเราไม่ให้พ้นไม่ให้ผ่านไปได้แต่มันก็แพ้ความจริงความเป็นอยู่ความตั้งของใจแพ้อธิษฐานบารมีแพ้นะสัจจะบารมีนะแล้วก็แพ้นะอุเบกขาบารมีขันติบารมีนะก็มันแพ้ขันติความอดทนทนในสิ่งที่มันเป็นกำไรบางอย่างทนอย่างอื่นได้นะทนหลับตา5นาที10นาทีชั่วโมงนึงมันยากเหลือเกินแต่คนอื่นเขาทำได้อ้าวเขาทำได้เราก็ทำได้มันก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าเราว่าเขาทำได้เราทำอะไรมันก็ถอว่าบารมีมันไม่มีเขาขยับเราขยับเขาสู้เราสู้นี่เขาทำความสงบเวลานี่เขาเรียกว่าใช้โอกาสเป็นกำลังของความดีเขามีมากมายเรามีความท้อถอยเพราะเราไม่ตั้งใจเราใจหดหู่ใจแพ้เราไม่เพียรก็เลยไม่มีบารมี
ก็ไปโทษว่าบุญมันไม่มีบารมีมันไม่เกิดโทษบุญมันไม่พอก็ไม่เพิ่มไม่เติมบุญให้เกิดขึ้นไม่ทำบารมีให้เกิดขึ้นนะไม่มีสัจจะใจมันก็ล้มใจมันก็ถอยผิดมันก็ไม่รู้นั่นคนมีบุญก็คือสร้างได้ทำได้คนหมดบุญก็คือว่าไม่ยอมทำไม่ยอมเพียรคนไม่พอนะนั่งให้มันคิดไปเราไม่แก้ก็บอกว่ามันไม่มีบุญเราไม่ได้เจริญสติเราไม่ได้บริกรรมภาวนาเราไม่ได้กำหนดในลมหายใจเข้าออกเพราะเรามากำหนดลมหายใจเข้าเรากำหนดลมหายใจออกก็จะเห็นว่าเรามีความดีเรามีกำลังกำลังก็จะเคยค่อยๆเกิดขึ้นมาค่อยๆผ่านเข้ามามันจะมากมั่งน้อยมั่งแล้วก็ดูจะคาดหวังไว้ก็ไม่ได้เรามีหน้าที่รู้ลมเข้าลมออกก็พอดังนั้นบางครั้งความอยากมากไปบังคับมันก็อึดอัดเกิดความเล่าร้อนเกิดว่ามันปรากฏขึ้นมาเป็นกำลังนะเหมือนเราจับนะเราไปกำคอไปจับงูจับสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยกำแน่นไปมันก็ดิ้นรนถ้าทำสบายสบายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราดูว่าความทุกข์เกิดได้เพราะมันมีอยู่ภายในเราจะละได้เพราะเราตั้งสติไว้ได้เรารู้ทันเราผิดไปเพราะมีความรู้สึกเพราะสติไม่ทันเราเจริญสติอย่างนี้ได้ก็ความอิ่มใจกำลังใจก็เกิดในบางครั้งปีติลงไปความรู้สึกในตัวมากก็จะเหมือนกับยุงกับอะไรมันไต่มันตอมชวนให้เราออกไปพอเผลอเคลื่อนโอ้ความตั้งใจหมดไปก็ต้องมาตั้งใหม่รู้ว่าผิดพอเห็นผิดของตนเองเห็นโทษก็ละได้ถ้าไม่เห็นโทษมันก็เห็นถูกคิดว่าถูกคิดว่าใช่ทำก็ปรุงแต่งไปบางทีก็คิดเอาบางทีปล่อยให้มันหลับไปให้มันจับไปให้มันปรุงแต่งไปก็ไปว่ามันเป็นธรรมบางทีก็ไปจำเอาจำจากนั้นจำจากเรื่องนี้มาประติดประต่อปรุงแต่งไปไอ้นั่นใช่อันนี้ไม่ใช่ก็ใช้ความเห็นความคิดไปเนี่ยไม่ได้อยู่ภาวนาเลยไม่เคยสงบเลยก็ยึดติดไปดังนั้นบางคนที่กลัวโทษก็เพราะว่าเนี่ยกลัวด้วยใจตนเองยังไม่พอยังไปชวนให้คนอื่นกลัวกลัวความดีกลัวอุปสรรคกลัวโทษของตนเองที่มีไปติไปคิดว่ามันสงบแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เอาไปคิดพิจารณาเอาไปนึกไงมันมีค่าพิจารณาพิจารณานั้นเมื่อทำมันปรากฏในใจจะพิจารณาไม่พิจารณาก็มีค่าฉะนั้นบางครั้งใจที่ไม่สงบนั้นคือเอามาดูกายนั้นได้เอามาดูสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็เจริญสติอย่างเช่นปัญจกรรมฐานให้ดูว่าเกศาโลมานขาทันตาตะโจนะครับจะเดินสติดูว่าจิตยังระลึกได้ไหมความรู้สึกยังอยู่ไหมว่ายังอยู่กับผมกับขนกับเล็บกับฟันกับหนังไหมมองเข้ามามองเข้าเห็นมาเกศาคือผมโลมาคือขนนะขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังเขาจึงให้อนุโลมแล้วก็ปฏิโลมเกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาโอสติมันระลึกได้ทั้งไปและกลับโดยที่ไม่ขยับก็เยื่อนเคลื่อนไปอื่นใจมันตื่นถ้าจิตมันหลงก็นึกไม่ออกแล้วเพราะเกศามันก็เกศาเกศามันอยู่จึงสิ่งนั้นจะพิจารณาไม่พิจารณามันก็อยู่ได้เมื่อความแจ้งชัดเนี่ยมันก็เห็นเกิดความอิ่มเมื่ออาหารเนี่ยมันกลืนเข้าสู่ร่างกายมันก็ไปเป็นประโยชน์ของผมของขนของเล็บของฟันของหนังเป็นภาระกำลังเราไม่ได้ไปสั่งให้เข้าไปเรามีหน้าที่หามาไว้ใส่เข้าไปในกายวางลงไปก็อยู่วางลงไปรู้ว่าลงไปสู่ร่างกายก็ย่อยก็สลายไปส่วนดีส่วนมีค่าส่วนเป็นโทษไม่ใช่ประโยชน์มันก็
ครับทายทิ้งไปมันเกินพอดีก็ทิ้งไปมันขาดก็หามาใส่ลักษณะของใจของเราอยู่กับภาวนาสติที่รึกได้ก็จะชัดในผมในขนในเล็บในฟันในหนังถ้ามันวนกลับมาไม่รู้สึกครับมันไปอยู่ข้างนอกเกินไปนานไปลมก็ไม่รู้สึกดูผมขนเล็บผนังก็ไม่รู้สึกหนังก็ไกลไปดูกายก็เห็นแต่ปวดเห็นแต่ความยากมันก็ไกลไปเจออยากมากๆก็มีแต่ทุกข์ทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่ละเห็นทุกข์แต่ทำไม่เกิดเดี๋ยวเห็นทุกข์เห็นธรรมคือนำความจริงปรากฏขึ้นมาได้เห็นแล้วมันละเห็นแล้วมันท้อถอยก็เรียกว่ากลัวนะเห็นบาปแล้วเห็นผิดแล้วไม่ละเพราะพยายามให้หนีเนี่ยให้ไกลแต่ใกล้เหมือนกับผมกับคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆแต่เราไม่เคยรู้สึกนะเรารู้สึกไปเบียงลักษณะในการเสริมเติมแต่งแต่พุทธเจ้านั้นให้รู้สึกในการละวางเอาโทษออกไปเอาสติระลึกดูเมื่อเรามองดูเอาความรู้สึกนั้นมองเห็นว่าในผมในขนในเล็บในฟันในหนังวางความรู้สึกระวางตั้งแต่แต่โจรหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกศาผมว่าอนุโลมปฏิโดมด้วยคนที่หลงแล้วระลึกท่องมันก็กลับมามีสติสติที่หลุดไปมันก็กลับมาโอ้กายเป็นอย่างนี้นี่ผมก็เป็นเครื่องควบคุมครอบศีรษะเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกขึ้นในหนังเครื่องป้องกันไว้ชั้นหนึ่งของเครื่องบนแต่ก็มีความไม่สะอาดในนั้นก็ย่อมมีความเสื่อมสลายในนั้นดังนั้นบางครั้งใจที่สงบแล้วไม่พิจารณาก็เห็นใจที่ยังไม่สงบนั้นเอามาพิจารณาก็รู้ดังนั้นเราจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนจับเอาสิ่งที่มันชัดเจนเป็นกำลังกำลังอะไรกำลังภายในการภาวนาเอากำลังภายในการภาวนาเอาคุณค่ากับการตั้งใจนั้นให้มาปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในบางลักษณะไม่ทนก็มันต้องทนอยู่เพราะเรามีระเบียบในการนั่งเนี่ยระเบียบในการอยู่เนี่ยเราสู้ไม่ไหวเราก็ทนได้คนส่วนมากเขาทนเป็นเขาทำได้เราก็ทำไปมันอยากไปเราก็ทนไปก่อนเนื่องเขายังอยู่มากกว่าที่เราเนี่ยมันคิดมันนึกไงเราก็ไม่ไปให้ความคิดมันไปแล้วก็อยู่กับพอนามันก็ไม่อยากในที่เราตามมันก็ไปมองวันข้างหน้าไอ้ปัจจุบันนี้มันยังไม่พอนาข้างหน้ามันอยู่ไกลไปเราปัจจุบันนี้ก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคอยบอกตนเองอยู่เสมอว่าลมเข้าระลึกพูดลมออกระลึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเนี่ยไม่ใช่ไปหาสิ่งอื่นดังนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยรู้จักว่าอุบายที่จะรวมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมีช่วงระยะขนาดนี้เนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันคงไม่มากมายอะไรมันคงไม่เป็นไหนไม่เป็นไหนอยู่อย่างเงี้ยนะเราคิดไปอื่นนึกไปอื่นเราไปบอกว่าเลยนี่ไปมันก็ไม่ใช่มันใช่เมื่อกันแต่มันทำไม่ได้ไปทำได้ยิ่งขึ้นกว่านั้นนะเขาว่าได้กำไรไอ้ที่ทำอยู่นี่มันเป็นผลของมันที่เกิดขึ้นมามันเป็นผลของความตั้งใจเป็นผลของบุญกุศลที่มันส่งเสริมเติมให้เราได้เข้ามาหามาเห็นมาเป็นมารู้จักรักษารักษาเอากายมามีทานเอากายเรามามีศีลใจเรามีภาวนาทานที่เราให้ก็คือทานให้โอกาสนะทานปรมัตถ์ปารมีทานของความดีให้โอกาสกับตัวเราให้เราได้เลยมานั่งให้เราได้มาภาวนาในลมเข้าให้เรามาเห็นในลมออกมันไม่สมบูรณ์เลยหรอกมันคิดให้สมบูรณ์มันคิดไปได้แต่มันไม่สมบูรณ์มันก็จะมีมั่งตั้งมั่งขาดมั่งเผลอมั่งตั้งได้บ่นานมากขึ้นหลายครั้งมันเพียรมากขึ้นก็มีความจริงปรากฏขึ้นมามีความรู้สึกที่ขึ้นมาเห็นชัดในลมเข้าเห็นชัดในลมออกการเผลอการหลงก็เป็นเรื่องปกติที่ทำให้เผลอนั่นเรียกว่าความสำเร็จของเรา
ที่มันหลงมั่งหลงเผลอมั่งเราก็ตั้งใหม่โอ้ธรรมดาที่เราเริ่มฝึกเราหัดเดี๋ยวบางครั้งเราไม่ได้ว่าแต่เริ่มบางคนนี้มันเคยหลงตรงนั้นก็หลงอยู่ด้วยนะมันเคยแก้ตรงนั้นได้มันก็แก้ได้ในความพยายามที่เขาเรียกว่าความสําเร็จในส่วนของการตั้งใจมันมีความพยายามนั้นมันมีนั่นเคยนั่งได้มันถึงจะยังไม่สงบมันก็สงบนะมันได้สงบกายแล้วมันได้สงบวาจาใจมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอันนี้ว่าไม่มีมันก็ไม่ทำเลยพอเริ่มต้นมันก็ผิดก็ผิดด้วยพอถูกมันถูกด้วยเนี่ยนะมันแก้ได้ในลักษณะเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าต้องมาจำนะแต่ต้องมาทำคือความเป็นจริงที่มีอยู่นั่งอยู่ภาวนาอยู่เพียรอยู่ภาวนาอยู่ไม่ภาวนาอะไรก็เราดูไว้ดูว่าอ้าวนั่งอย่างนี้คิดไปไหนก็ภาวนาหรือเผลอไปก็กลับมาลงไปก็ตั้งสติเข้ามาเพราะว่าแก้มันเผลอเราก็แก้ไปตั้งใจใหม่ลงก็กลับมาตั้งใจภาวนาถ้ามันต่อเนื่องเราก็กําหนดไปเรื่อยไม่ต้องกลัวความสงบไอ้ที่มันกลัวความสงบนะมันคิดลงไปความสงบนี่เป็นความเอิบอิ่มเป็นความตื้นตันใจมันอิ่มมันปีติใจนั่งกําหนดเนี่ยกายหนักก็เบากายปวดก็หายฟุ้งซ่านก็ไม่กลัวไม่มีสิ่งขวางกั้นได้ไม่มีสิ่งปิดกั้นได้กำลังที่ไม่มีก็มีกำลังแล้วใจที่เป็นบุญเนี่ยไม่มีสิ่งปิดกั้นธรรมะแย่งโลกของพระเจ้านั่นคือไม่มีสิ่งที่เป็นเครื่องที่จะเป็นอุปสรรคให้เกิดความยากลำบากจึงมาตัดมากล่าวไว้ในหลักคำภีมีสิ่งที่เป็นคุณค่าในศาสนาเป็นความดีที่ได้ทำมาดังนั้นใครทำใครก็ได้ก็เห็นเนี่ยคนที่คิดที่นึกมันก็อยู่แค่ตรงนึกตรงคิดนะมันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้ผ่านเข้าไปเป็นความสงบความสำเร็จอะไรดังนั้นเราอยู่กับภาวนาแล้วก็วางความรู้สึกให้เห็นลมเข้าวางความรู้สึกเห็นลมออกลมผ่านเข้ารู้สึกลมผ่านออกรู้สึกสติระลึกได้ลมเข้าพุทธสติระลึกได้ลมออกโทพุทธลมเข้าโทลมออกพยายามเห็นลมเข้าพุทธลมออกโทตั้งสติให้ได้เราเผลอไปเราก็กลับมาใหม่ลงไปเราก็กลับมาใหม่ลมเข้าลมออกอย่าบีบคั้นจิตใจของเราอย่าบังคับจิตใจของเราเพียงลำสอนทำทำไปสบายมันจะคิดอยู่แล้วก็มีสติรู้ว่าเวลานี้เราอยู่กับภาวนามันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็อยู่กับภาวนาไม่เห็นลมก็ให้ดูกายไว้เห็นกายก็ภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือว่าอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังนั้นสติก็จะเริ่มรู้สึกเข้ามาบางคนกำหนดแล้วมีความสงบมีความรู้สึกสบายแล้วก็ดูว่าความสบายนั้นไม่ใช่คงทนนะความปวดนั้นไม่ใช่คงทนความเมื่อยนั้นไม่ใช่คงทนความฟุ้งซ่านนั้นไม่ใช่คงทนในที่สุดก็จะละก็วางแต่ถ้าเราไม่ตั้งไม่เพียรเขาก็จะตั้งอยู่เขาก็ยึดครอบครองส่วนนั้นนะปวดก็ครอบครองส่วนของกายท้อถอยหดหูก็ครอบครองส่วนของใจฟุ้งซ่านรำคาญก็มาชักชวนให้เราไปเดี๋ยวไอ้นั่นมันก็ไม่ตรงไอ้นี่มันก็ไม่มีมันก็ขาดเนี่ยมันก็หลงเนี่ยมันก็ลืมก็นั่นคือตัวสติที่ระลึกได้แต่เรานั้นพลาดโอกาสนั้นไปแล้วเราจะนั่งเนี่ยพอหลับตามันก็ขาดนั่นลืมนี่นะเกิดความหิวความอยากความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไปไม่หยุดไม่พักเราไม่นั่งมันก็ไม่เป็นเราขยับเราขยื่นเลื่อนเคลื่อนเดินมาเป็นครึ่งค่อนบางครั้งมากครึ่งเลยครึ่งของชีวิตมันก็ยังทุกข์ยังทนมันก็อ้างนุ่นประเภทหาสิ่งนั่นมาแทนมันก็ยังไม่ได้เราก็จะเดินสติมาใหม่อยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกถ้ามันเป็นนึกสิ่งอื่นเรื่องอื่นเราก็รู้สึกกลับเข้ามาตั้งเข้ามาใหม่เพียรเข้ามาใหม่ไม่ให้ไปไกล
เพียรรู้สึกเข้ามาลมเข้าเพียรรู้สึกเข้ามาลมออกลมเข้าลมออกวางความรู้สึกตั้งความรู้สึกให้เห็นลมเข้าตั้งความรู้สึกของเราให้เห็นลมออกพยายามมีสติรู้ลมเข้าพุทลมออกโทพุทในลมเข้าโทในลมออกเห็นอยู่อย่างเงี้ยตั้งความรู้สึกของเราอยู่เงี้ยมันอยากไปมันอยากได้เราก็ไม่ตามจะเกิดอะไรขึ้นมาก็อยู่กับพ่อนะจะดีมันจะไม่ดีมันจะสุขจะทุกข์เราก็มีหน้าที่รู้ว่ากำลังทำใจของเราให้เกิดเป็นบุญกุศลทางกายทางวาจาทางใจของเรากำลังภาคเพียรไปความหนักแน่นของใจเราก็มีนั่นความท้อถอยของใจเรามาแล้วก็เพิ่มความทนความอดกั้นให้กายของเราตั้งมั่นใจเราจะได้ตั้งตามแต่กายของเราท้อใจของเราก็ถอยจะไปบอกให้ใจมันตั้งแต่กายมันไปมันก็ได้แต่คิดนึกมันคิดจะทำแต่ไม่ทำมันก็มีแต่ความคิดอย่างเดียวมีแต่ความนึกอย่างเดียวเอาความรู้สึกไว้แต่ไม่ได้มีกายไว้เอาความรู้สึกไปแต่ว่าความรู้สึกว่ามันสงบแต่ไม่เคยทำความสงบคิดให้มันสงบแต่ไม่เคยละมันไม่เคยเพียรมันก็ไม่เห็นเพราะนั้นอยู่กับภาวนามันก็มีค่าไม่ใช่ว่าจะไปหาแต่สิ่งนั้นมาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก็คิดไอ้มันวันคืนมันก็คิดก็นึกอยู่นะเมื่อสงบแล้วมันเครื่องบ่งบอกของเราเองนะไม่พิจารณามันก็เห็นเองเวลาอาหารทานเข้าไปแล้วมันอิ่มเองมันไอ้หิวมันหายไปนะไอ้อิ่มมันมามันก็ไม่ได้บอกว่ามาจากตรงไหนนะมันก็ไม่บอกว่าไอ้เวทนาไปไหนหิวไปไหนอิ่มมันมาแทนที่มันอยู่หน้าที่แห่งเดียวกันนะพื้นที่เดียวกันนะกายเดียวกันหิวมันกายนี่อิ่มมันกายนี่มันไปอยู่ตรงไหนมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะไอ้อิ่มมาแล้วนานไปหิวอิ่มมันหายหิวมันมาเหมือนกับความปวดกับความเมื่อยเนี่ยมันก็ผัดกันสลับกันไปมาใจของเราทั้งนั้นเดี๋ยวออกไปคิดแล้วกลับมาภาวนาหรือภาวนาต่อเนื่องได้เราก็ต่อเนื่องไปมันเพิ่มมันเติมเข้าไปเป็นเขาเรียกว่ารวมไปได้สงบไปเป็นลักษณะคณิกะอุปจาระลักษณะรวมลงไปได้สงบบูบหนึ่งก็กลับมาคิดนึกตั้งสติใหม่ก็ลงสงบอีกเรียกว่ามันปรากฏเกิดขึ้นมาความจริงปรากฏขึ้นมาคณิกะลักษณะมันปรากฏชัดขึ้นมาความตั้งของใจถอยขึ้นมาถอนออกมาเห็นตั้งใจใหม่ลึกลงไปอีกนานลงไปอีกนี่สงบเพียงอึดใจหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอึดใจก็ถอยแล้วถอยเลยปูงไปกับเสริมเติมให้เกิดกำลังฟุ้งออกไปใครว่าจิตมีกำลังแล้วใช้ไม่อยู่ในองค์ของมรรคไม่อยู่ในกรอบนอกกรอบนอกกายนั่นครูบาอาจารย์ยังไม่ทิ้งกายยังให้อยู่กับกายมันจะมากมั่งน้อยมั่งแล้วก็อยู่กับการนั่งภาวนานั่นหลับแล้วก็แก้มันเผลอสับแล้วก็แก้ไปไม่แก้มันก็อยู่อย่างเงี้ยเข้าสู่อารมณ์เก่าอารมณ์ที่เคยหลงรู้ว่าหลงเราก็ตั้งให้ดีรู้ว่าเผลอรู้ว่าปวดเคยปวดเนี่ยพอทนปวดได้ก็หายวันหน้าพอจะปวดกำหนดได้ว่าเคยผ่านได้มันก็ไม่ท้อถอยแต่พอปวดแล้วเคยขยับมันก็ขยับเรื่อยเคยทนแล้วก็ทนเรื่อยมันข้ามเลยจะมากกว่านั้นก็ไม่กลัวเรียกหาว่ามองหาเลยว่าปวดจะมาไหมมาใหญ่กว่านี้จะรับได้ไหมพอมันผ่านได้แล้วผ่านไปปวดผ่านไปง่วงมาง่วงโอ้พอเลยง่วงมันมีความสงบมันมีความปิติใจความดีใจมันเกิดเพราะจิตนี่มันผ่านเข้าไปเห็นค่าของความจริงโอ้เกศมันเห็นทางที่มันหลงไปมันมีความถูกความถูกมันปรากฏมันก็เห็นความผิดโอ้เห็นผิดตนเองเห็นเราหลงถูกเรามีเราไม่ได้ใช้มันเราไปมองแต่มันผิดมันอยู่ในความที่มืดเนี่ยมันก็ไม่เห็นที่สว่างผมไปอยู่ที่สว่างเดินไปทางไหนที่มืดมันก็หายไปเพราะความสว่างมันนำไปความถูกเหมือนกันพอถูกมันก็ถูกเรื่อยเลยพอถอยมันก็ถอยถ้าไม่แก้มันก็ไปใหญ่เลยถอยอยู่เรื่อยนั่นการเจริญสติภาวนาการที่เราภาคเพียรมันก็ต้องมามอง
ไม่ใช่ว่าจะทําแค่เขาบังคับไว้เขาให้ทําพอนานไปแล้วเราก็ไม่ใส่ใจนั่งที่ก็นั่งให้แค่เขานั่งเพราะต้องเขาให้ทนนั่งเพราะเขาให้ทําไอ้ความตั้งของใจไม่อยู่มันก็อยู่เหมือนกันมันอยู่เฉยๆแต่มันไม่อยู่กับภาวนามันไม่กล้าที่จะเข้าหาความจริงไม่กล้าที่จะผ่านเข้าไปหาความเป็นจริงในสิ่งนี้ขณะนี้เพียรไปอยู่กับภาวนาทางมันก็เอาข้ออื่นเรื่องอื่นเป็นเครื่องของกั้นนะขวางทางไปสู่มรรคสู่ผลสู่ความสงบความสำเร็จของเรามันผ่านพ้นไปเฉยๆนั้นเราก็พยายามดูพยายามรู้อยู่ตลอดเวลาเพียรอยู่ตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็มีสติหรือเห็นลมเข้าลมออกอยู่แค่นี้ตั้งสติเห็นลมเข้าลมออกเราก็รู้สึกอันนี้ไม่เคยหายหายก็อยู่ไม่ได้ลมขาดไปกายก็แตกดับใจก็ไม่มีที่ยึดหรือว่าไม่มีที่เหนียวเครื่องยึดเหนียวของจิตไม่มีก็ไปเนี่ยไปอื่นก็ไม่มีที่ตั้งมันจะไปอยากทําอยากตั้งก็ตั้งไม่อยู่แล้วมันไม่มีเครื่องเหนียวไม่มีเครื่องยึดมีเครื่องระลึกว่าไม่มีเครื่องไม่ขาดรูปแล้วขาดลักษณะสีเสียงนะขาดกลิ่นต่างๆขาดรสก็มีแต่ความที่เป็นอารมณ์นะความเป็นอารมณ์ที่เป็นเครื่องยึดไม่มีเครื่องระลึกก็ไม่ได้แต่มีแต่เครื่องนำพาไปคือความชอบในความไม่ชอบชอบที่ทำชอบไม่ทำแต่มันผ่านไปสิ่งนั้นมาปรากฏดังนั้นเขาจึงใช้ตอนที่เป็นมนุษย์ตอนที่มีกายในการขับเคลื่อนไปนั้นถ้ามันไปอยู่กับความนึกความคิดมันก็ว่ามันไม่มีที่ตั้งมันไม่เห็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่เห็นเรื่องของความเป็นจริงใจมันคิดไปนึกไปนั้นเดิมจากเรารู้สึกได้มากมั่งน้อยมั่งเราตั้งสติเป็นถ้าตั้งสติเป็นเห็นได้นี่ก็อยู่ได้ถ้าเห็นเราเห็นไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันก็ท้อถอยทำไปมันก็มีแต่ปวดแต่เมื่อยนั่งไปมันก็เห็นแต่โทษทุกข์ไอ้ทุกข์นี่เราไม่อยากได้ทำไมอยู่ไอ้สุขไม่อยากเราอยากได้บางทีก็ไม่อยู่ไม่มีไอ้ทุกข์กับสุขนี่มันแลกกันนะมันต้องมีเครื่องบ่งบอกในความไม่ชอบโทษไม่มีใครอยากได้หรอกทุกข์ไม่มีใครอยากได้ความไม่ดีไม่มีใครอยากมีแต่ก็ความหลงผิดมันมีมันจึงมีอยู่กับเราเราจะเดินให้มันถูกตั้งสติให้มันได้มันโทษมันก็หมดทุกข์มันก็หายนะเพราะความถูกมันปรากฏเกิดขึ้นนะถ้ามันความถูกไม่ปรากฏเกิดขึ้นมันก็หลงไปในอารมณ์นะมีความไม่ชอบมันเป็นเครื่องนำพามีความพังเพอเป็นเครื่องนำไปเราก็ไม่สามารถละสิ่งนั้นได้เขาไปหาสิ่งอื่นมาคนที่เห็นทุกข์แล้วไม่ละนั่นเพราะพยายามหนีต่างจากคนอีกส่วนหนึ่งว่าทุกเกิดเพราะความผิดของเราความหลงของเราเราไม่ได้ปรับโทษให้ตัวเราไม่ได้ปรับโทษให้ตัวเองแต่นั้นมันมาปรากฏเกิดขึ้นเราเจริญสตินั้นเป็นจริงบางครั้งก็พิจารณาบ้างในลักษณะที่ไม่ให้ใจนั้นเผลอไปไกลถ้าพิจารณามันไม่ละไม่วางก็ต้องมาภาวนาความสงบก็เมื่อกำลังเนี่ยมันกำลังที่จะไปละไปวางนะไปชำระล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปนะมันมีความสงบแล้วมันก็คิดอยู่โลกเขาคิดกันมันนึกนั้นมันก็ไม่หายนะมันก็คิดมาได้มากวันมากคืนมากดีเดือนปีภพชาติมันก็มีฉลาดมั่งเผลอมั่งทุกข์มั่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พระเจ้านั้นสอนว่าให้มันเหนือนั้นให้มันมากนั้นจะเอาสิ่งที่เราไม่อยากเราจะว่าเราไม่อยากแต่เราก็ทำเมื่อมันผิดนี่ไม่มีใครอยากทำหรอกทุกข์มีใครอยากได้หรอกแต่มันก็มันก็มีเพราะเราเป็นคนสร้างเป็นคนทำนำมาเราไม่อยากมันก็อยู่ก็เครื่องของความจริงที่มันอยู่ในเราเราก็จะเดินให้มากขึ้นเพียรให้มากขึ้นใจก็จะตื่นขึ้นมาว่าทางของความสงบเนี่ยเป็นทางแห่งการละนะมันสำคัญมากเมื่อมันออกไปแล้วมันไปพิจารณาไปมอง
มันก็เห็นเหมือนจิตมันอยู่ในที่มืดคนมันอยู่ที่มืดเนี่ยมันมีแสงสว่างแล้วมันก็ไปตรงไหนของมืดก็หายก็เรียกว่ามันมีสติแล้วมันมีความสว่างแล้วนะเดินไปที่มืดที่มืดก็หายคนมีที่มืดแล้วเดินไปที่มืดมันก็อยู่ในที่มืดเนี่ยเดินไปที่สว่างมันก็ที่มืดก็หายมันก็มาด้วยที่สว่างเขาก็หายไปเนี่ยที่สว่างก็ถูกปิดกั้นไปนั่นก็มันใจของคนเรามันมีโทษนะนะมันลึกแล้วมันละไม่ได้มันก็เลยมองว่ามันไม่มีความจริงมันไม่มีความสงบมันไม่มีไม่เคยผ่านเข้าไปหาคนผ่านเข้าไปเพียงทั่วระยะขนาดหนึ่งวูบหนึ่งมันจะปวดแค่นี้ก็ไม่กลัวมันจะง่วงแค่นี้ก็ไม่กลัวมันจะฟุ้งซ่านก็เราหามันมาเรามีกายมันยังปวดเพราะปราศจากกายแล้วมันก็มีแต่ทุกข์แล้วมีแต่อารมณ์แล้วไปเนี่ยมันละตอนที่มันมีกายมันวางแล้วมันก็มีแต่สิ่งที่เบามีสิ่งที่สบายไปแล้วกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเราค่อยบอกลมเข้าไปก็รู้สึกลมออกมาก็รู้สึกชำนาญพอชำนาญละเอียดบางครั้งสงบเบาลงไปเกิดความดีใจเนี่ยกายเคยหนักหายหมดเลยกำหนดโอ้กายเบาใจที่เคยพังเคยเผลอกิดมาปรากฏอะไรขึ้นมาตั้งสติก็ปรากฏความจริงขึ้นมาโอ้ปีติขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาฉะนั้นเราก็ต้องเจริญให้มันเป็นเจริญให้มันเป็นตั้งสติให้มันเป็นทำให้มันเห็นทำให้มันรู้สึกรึกให้มันได้ทำให้มันเป็นตั้งให้เห็นในลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มองลงไปรึกให้ได้ลมเข้าพุทลมออกโทวางความรู้สึกให้เห็นลมเข้าพุทลมออกโทมองลงไปเรารู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกลมจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นหายไปแล้วก็ไม่กลัวบางคนนี่ลมละเอียดก็ลมหายใจจะหมดก็ไม่ได้มีกายก็จะตั้งมาอยู่จิตมันจะวางโคตรเบาเริ่มสบายเริ่มเบาเริ่มละเอียดลมละเอียดก็ออกไปให้มันคิดกลัวโทษมันจะหมดกลัวกรรมมันจะละกลัวมันจะวางโทษหมดก็จะไม่มีสังขารที่อยู่ก็จะแตกดับเกิดความตกใจใจมันกระสับกระส่ายมันก็ถอยไปตัวสติที่รึกได้ก็มาใหม่ตั้งใหม่มันให้มันหายไปเขาเรียกว่ามันเลยความกลัวไปมันเป็นความกล้าไม่เลยความกลัวมันเป็นความท้อถอยนะเขาเสียสละลักษณะการเสียสละการละทนให้เป็นไปต้นให้มันพ้นนะพยายามให้มันได้ในสิ่งที่ไม่ได้ในสิ่งที่มันลงไปแล้วมันไม่ต้องหิ้วต้องถือเพราะว่ามีความแจ้งในสิ่งนั้นมีความจริงในสิ่งนั้นมันตื่นในสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่หดหูมาอะไรก็ยังเก่านั่งหลับตาอะไรก็ยังเก่าเคยลุกก็ลุกเคยขยับก็ขยับเคยไม่ทำก็ไม่ทำมันก็จะคิดว่าจะเอาแค่ตรงนี้มันก็เป็นความเห็นไปพุทธเจ้านั้นมันไม่ให้ความเห็นแต่ให้เห็นความจริงไอ้ความเห็นความเชื่อนั้นมันเป็นสัญญาภาวนานั้นเป็นปัญญาการละไม่ใช่ยึดติดสิ่งนั้นนะภาวนามากก็จะละได้มากเห็นได้มากความจริงก็มากความหดหู่ก็หมดถ้ามันเป็นสัญญามันจำมันจดมันจ้องนะมันมองในสิ่งนั้นแต่มันไม่ละสิ่งนั้นมันไม่วางสิ่งนั้นจิตมันวนอยู่กับสิ่งนั้นนะมันละไม่ได้มันถอยมันสู้มั่งถอยมั่งเขาเรียกว่ามันวางไม่ได้มันเสียดายเราเหมือนสังขารเนี่ยมันไม่สามารถครอบครองไว้ได้ความจริงพุทธเจ้าให้เห็นว่าในผมนั้นไม่มีสิ่งที่จะเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นเครื่องป้องกันนะเป็นเครื่องตบเครื่องประหลับนะไม่ให้มันเกิดความร้อนในส่วนบนว่าแต่มันก็เป็นความไม่สะอาดเป็นเครื่องครอบงำเป็นเครื่องปรากฏเกิดขึ้นเราต้องคอยรักษาคอยขัดคอยเก่าคอยชำระล้างยาวไปก็ต้องตัดออกนะมันโดนเหงื่อโดนใครก็ต้องชำระล้างล้วนแต่งตัวให้เกิดเกิดประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่เกิดโทษซะส่วนมากเพราะว่าก็มามองดูว่าทำไมเกิดโทษทำไมไม่เป็นปัจจุบันทำไมไม่มีอยู่ทำไมไม่เกิดความรู้ความเห็นในความเป็นจริง
ฉะนั้นเราเจริญสติเป็นเราก็วางความรู้สึกให้เห็นลมเข้าวางความรู้สึกให้เห็นลมออกฉะนั้นบางครั้งสงบแล้วไม่พิจารณาก็เห็นว่าเกสานั้นเป็นเครื่องที่ต้องเสื่อมต้องสลายนะผมไม่สามารถคงทนอยู่ได้แต่เกสาผมโลมาขนก็หลุดก็ร่วงไปเสื่อมก็แตกหลับเป็นวันคืนคืนมันไม่ได้อยู่ยืนเท่ากับอายุของเราเลยซ้ำไปบางครั้งบางลักษณะมันก็หลุดก็ร่วงก็เสื่อมไปไม่ว่าโลมาขนหน้าขาเล็บเราต้องคอยตัดคอยชำระคอยรักษาไว้นะคอยต้มคอยแต่งคอยรักษาให้มันเป็นเหมือนใจคิดนึกแต่ก็ไม่คงทนอยู่นะมันก็ต้องตัดต้องทิ้งไปมันเสื่อมสลายไปเอว่าหน้าขาเล็บทันตาฟันมันก็ต้องรักษาเอาไว้เคี้ยวเอาไว้กืนส่วนของที่หยาบอาหารให้ร่วงลงคอไปให้มีความละเอียดเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่มันก็เปื้อนด้วยความไม่สะอาดต้องมีกี่ฟันนี้สิ่งต่างๆไปเนี่ยไปเสียบไปติดมันก็เป็นความไม่สะอาดต้องคอยรักษาคอยขัดคอยเกาคอยถูคอยดูอยู่ตลอดเนี่ยว่าทันตาฟันฉะนั้นผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีดังนี้มันเจริญเนี่ยมันก็เสื่อมวันๆเนี่ยมันเสื่อมมันเจริญในขณะที่มันเสื่อมไปเป็นบางครั้งบางทีมันไม่สามารถที่จะมีได้มันหายไปมันเสื่อมไปมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้เราก็มามองว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่คงทนนะมันแตกมันดับทุกลักษณะแต่มีส่วนมากที่มันยังอยู่ได้ส่วนหนึ่งมันก็สลายไปใจที่สงบก็จะมองเอาไว้กิจที่ยังภาคเพียรเรียนเข้าไปหาเคลื่อนเข้าไปหาความสงบก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกให้เกิดความเห็นเป็นความเป็นจริงตามลักษณะของสิ่งเหล่านี้งั้นการที่เรากำหนดมาในเวลาที่ตั้งไว้แล้วก็เพียรมาภาวนามาสงบไม่สงบเราก็รู้สึกว่าเราภาวนาในลมเข้าลมออกความรู้สึกมันสงบเราตั้งเรานั่งมันเคลื่อนมันเดือนไปมันตั้งใจอยู่เราก็รู้สึกเราก็เห็นไม่เห็นเราก็ดูกายที่นั่งอยู่ขัดสมาธิอยู่ลักษณะใจเราก็ลมหายใจเข้าออกจิตรู้ว่าลมเข้าลมออกก็ดีนึกคิดไปสิส่วนไหนสงบมั่งไม่สงบมั่งก็ตั้งใจก็เป็นภาเรียกว่าเป็นภาระเป็นกำลังแม่เป็นความเพียรของเราที่ผ่านมาฉะนั้นก่อนที่เราจะเคลื่อนเลื่อนไปแล้วก็เรากำหนดมาถึงอย่างนี้สงบแบบนี้ไม่สงบอยู่เราดำเนินเดินไปได้แล้วก็ดำเนินไปเราจะเคลื่อนเดินออกไปความตั้งใจเรามาสู่มารู้ตามความเป็นจริงขณะนี้เราก็รู้สึกระลึกได้ระลึกเห็นแล้วก็ตั้งความรู้สึกให้เป็นรู้กลับเข้ามาเราจะละวางลักษณะการบำเพ็ญเพียรในการหมั่นพยายามให้มันเป็นอย่างจริงอย่างภาวนาในวันนี้สมควรกับการเวลาที่เราจะเคลื่อนเดือนออกไปถ้าเรากำหนดได้กำหนดชัดสงบอยู่เราก็ทำไปในเวลาที่เรากำหนดมามันหมดมันผ่านก็เป็นความดีใจของเราแล้วเราก็เลื่อนความรู้สึกของเราเห็นสงบก็เอามาดูเข้ามารู้ ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมมารู้สึกหนังศีรษะกระโหลกศีรษะใบหน้าหน้าผากดวงตาเบ้าตาจมูกปากของเรา ลงมาตามลำคอตรงมาท้ายทอยลำใบหัวไหล่ตามลำแขนลำตัว แล้วเลื่อนไปรู้สึกในธาตุที่หนักที่เบาในกายที่ปวดหรือเมื่อยหรือสุขก็ดีต้องไปถึงสะโพกขึ้นล่างไปถึงหัวเข่าฝ่าเท้าอันน่ะหลังเท้าฝ่าเท้าเล็บเท้าเลื่อนกลับขึ้นมามาตามฝ่าเท้าหลังเท้าคอเท้าหน้าแข้งหัวเข่าสะโพกลำตัว
อาหารเก่าใหม่ส่วนมือส่วนลำไส้ส่วนหัวไหล่ลำตัวกระดูกสันหลังเป็นซี่โครงขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาตามลำคอตามใบหน้าตามจมูกปากท้ายทอยใบหน้าดวงตาหน้าผากกระโหลกศีรษะถึงผมเราที่ปากบนหนังศีรษะพอเราเลื่อนเคลื่อนเห็นแล้วเราก็ดูว่าเราจะผ่อนจะคลายกายเราที่นั่งทรงคงไว้ใจที่ตั้งไว้เคลื่อนมาดูมือขวาวางบนมือซ้ายกายเราตั้งเราวางเราเคลื่อนเลื่อนไปหรือตั้งอยู่อย่างเก่าอย่างใจเราตั้งไว้อย่างกายเราตั้งอยู่แล้วก็รู้ตามความเป็นจริงตอนความรู้สึกให้ค่อยเห็นมือขวาสั่งให้มือขวาเคลื่อนออกไปวางหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเลื่อนออกวางคว่ำมือไว้หัวเข่าด้านขวาของเราเลื่อนมือซ้ายออกวางหัวเข่าด้านซ้ายของเราในลักษณะอยู่บนหัวเข่าทั้งสองข้างยกมือขวาขึ้นมายกมือซ้ายตามขึ้นมาประกบพนมมือเหมือนดอกบัวตูมตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานบุญกุศลแรงคุณงามความดีที่เราภาคเราเพียรมาให้เป็นบุญเป็นบารมีเป็นความเพียรที่มุ่งมาตรปรารถนาความสำเร็จความเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญกุศลให้จิตใจเราตั้งมั่นสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่ภาคเพียรมาเป็นภาระเป็นกำลังของกายใจให้เข้าสู่ความสงบในสิ่งที่ปรารถนาความพ้นทุกข์สิ่งที่ปรารถนาไว้ในความตั้งใจใดที่เป็นมรรคเป็นบุญกุศลให้เกิดมีเกิดเป็นตามความเป็นจริงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคำสอนในลักษณะให้เกิดความสุขความเจริญถึงความพ้นทุกข์สิ่งที่เราปรารถนาตั้งไปจะเป็นความสำเร็จเป็นความจริงที่มีอยู่ในใจจะปรากฏขึ้นมาในความดีที่เราปรารถนาไว้บุญกุศลในที่เราอธิษฐานเสร็จแล้วความดีในที่เรามีอุทิศไปยังคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ญาติเปตาเทพาอารักษ์ทั้งหลายเมื่อเกิดแก่เก็บตายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ญาติทั้งหลายคนใกล้คนไกลทั้งรักทั้งชังอุทิศไม่มีประมาณในบุญกุศลในที่ภาคเพียรมาให้เป็นภาระเป็นกำลังนำพาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความสุขก็ให้เจริญด้วยความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นความทุกข์ก็ขอให้เกิดความสุขในแรงบุญกุศลให้ท่านทั้งหลายนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมคุณงามความดีเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญก็ถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเราก็แผ่เมตตาก่อนที่จะออกจากการนั่งทุกครั้งไปแผ่เมตตานะว่ากล่าวด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่ว่าไม่แล้วก็เปิดหนังสือดูหน้า69คำแผ่เมตตาว่าพร้อมๆกันสัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิ้งบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแห่กันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความใครลำบากกายลำบากใจเลยอาหยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเพียรเพียรซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอ
วันนี้ก็เป็น เป็นอีกวันหนึ่งที่เรา ได้มานะปฏิบัติภาวนาร่วมกันนะเป็นวันพระวันที่มีความสำคัญต่อของพุทธศาสนาคำสอนว่าเป็นวันที่ให้เลิกละดูลักษณะการเข้ามามีศีลฐานภาวนาและวันก็สมมุติมาแต่เรานั่นก็มาทำให้เป็นนะการที่ภาวนานั้นเป็นเหมือนที่เราเข้ามาหาแล้วก็มีหลักของวัดปฏิบัตินะและทางวัดก็มีให้เราได้มานั่งมาภาวนาเป็นกฎระเบียบในการรักษาโทษรักษาประโยชน์ให้เกิดกับบุคคลที่รักษาได้ดังนั้นถ้ารักษาไม่ได้มันก็เกิดโทษเกิดความหลงความเผลอไปดังนั้นความเป็นจริงก็มามีศีลและมีฐานภาวนาทานเป็นเบื้องต้นรักษาศีลเป็นธรรมกลางภาวนาเป็นที่สุดเราได้ทำที่สุดของธรรมคำสอนพุทธเจ้าเราต้องให้ได้เห็นได้มีที่สุดนั้นเกิดขึ้นมาสุทธิจึงมีศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทางทานบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ทางกายที่ไม่บกพร่องใจบริสุทธิ์ก็เข็นฆ่าโทษทุกข์ให้ออกไปความบริสุทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เป็นแค่สัญญาตัวบอกตัวสอนอย่างเดียวต้องทำให้มันเป็นบริสุทธิ์ในสามลักษณะจึงว่าทานศีลภาวนาเป็นเครื่องย่นย่อมาถ้าใจมันถอดมันถอยนี่พอหลับตาขยับมันก็อยากไปอยู่เรื่อยเผลอมันก็อยากไปพอได้ขยับมันดีใจนะบางคนนี่โอ้ยเมื่อไหร่จะแผ่เมตตาพอแผ่เมตตาปุ๊บโอ้โหเหมือนออกจากทุกข์เท่านั้นแต่ไม่ได้เอาทุกข์ออกทุกข์ออกก็นั่งไปรู้สึกว่ามีกำลังของความสุขทุกข์มันออกไปแต่นั่งแล้วไม่ทนโอ้มันเอาทุกข์เข้ามาไว้พอขยับปุ๊บมีความถูกว่าเรียกว่าดีใจแต่ทุกข์ไม่ออกไปคนดีใจเนี่ยคนเฉยเฉยดูไปกำหนดไปโอ้นี่มันสุขใจสุขกายนะคนนี้ทนเพราะโอ้นั่งจำไปเลยจำเคยชั่วโมงก็จำไปแล้วก็ส่องดูนาฬิกาดูไปดูมาโอ้ได้เวลาแล้วเราคิดแต่เวลาเลิกเวลาทำถ้ามาหลังๆโอ้มีความสุขเขาสามมานั่งก่อนเราไปนี่เราไปก่อนนั่นนั่นไม่บอกใครแต่ว่าใช้โอกาสให้เป็นนะใช้โอกาสให้เป็นถ้าโอกาสไม่เป็นเราก็โอ้ยนั่นก็ไปนี่ก็ไปเราก็ไปเดี๋ยวก็ไปก็ไม่มีอะไรความตั้งไม่ได้คนเคยลุกเนี่ยลุกพาเขาลุกเลยเห็นไหมคนเคยตั้งมันมันตั้งมันเข้าใจว่าสิ่งที่ได้นั้นไม่มีใครให้เรานะเราให้ที่ไหนเราก็หวังเนี่ยเราทำไว้เป็นคนบนโลกเขาหาไว้เผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อญาติมิตรมันจะได้เอาไปให้เรามาดูที่เรานั่ง5นาทีชั่วโมงหนึ่งโอ้โหจะไปฝากกับใครได้โยมจะให้ใครมาละให้เรากัดฟันสู้นะสู้แล้วสู้อีกพอนาแล้วพอนาอีกโอ้โหเขาจะเอาทานมาให้เราเดียวไม่พอนะเราทานเองเป็นไงอ่ะก็ดีใจเพราะไม่ดีใจมันก็หมดไปเรานั่งเองเป็นไงล่ะรักษาเองศีลเป็นไงดูที่ว่าศีลบริสุทธิ์ไหมสุทธิศีลเกิดขึ้นไหมภาวนาถึงที่สุดหรือยังในการกำหนดในการภาวนาเดินถึงที่สุดเนี่ยถ้ามันมีท้อมีถอยมันก็ค่อยผ่อนมันไม่ได้ตอนนี้แต่ได้ทำมันไม่มีตัวนี้แต่มันมีในนั้นนะ
เห็นสิ่งนั้นนี่เขาว่าเดินอยู่ในทางของมรรคมันไม่ใช่กระจัดเนี่ยมันเอาออกไปได้ครูบาอาจารย์ท่านมองเห็นทางออกของจิตก็มีแค่นี้โยมเนี่ยทางออกของกิเลสมันก็มีทางที่จะขอไปสงบมันก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าให้มันบริสุทธิ์ให้มันเกิดสุทธิสิทธิ์สุทธิของสิ่งนั้นให้มีมาทนในถึงที่สุดเพียรให้ถึงที่สุดเนี่ยความบริสุทธิ์มันจะเกิดขึ้นมานั่นมันมีแต่ความหดหู่มีแต่ความท้อถอยมันท้อเนี่ยความท้อเนี่ยมันมาจากไหนความหดหู่มาจากไหนโอ้ยเราต้องการมันเราจึงหาความฟุ้งซ่านไปไหนเราต้องการมาหามาเป็นมากกว่าความดีที่เรามีนะยิ่งเรามีมาความดีมีเรามีดีเพราะความสงบเพราะศีลของเราที่มีมาแต่ค่าของความดีนั้นมันอยู่กับเราอะไรมากหรือน้อยเก็บที่นั่งจะไปกันแล้วมั้งก็จะอยู่หรือจะไปนะถ้าไปก็เกรงใจที่นั่งกันบ้างเอาไปด้วยนะถ้าไปไม่กลับมาอย่าไปคิดว่าเช้าค่อยมานั่งนะเดี๋ยวคิดอยู่เรื่อยบอกเดี๋ยวแป๊บนึงก็มาไปแค่นี้เองนะเอาไปก็ไม่ร้ายโยมไปก็ไปเล่นโทรศัพท์ไปเล่นอะไรกันก็แก๊กๆคุยกันมั่งอะไรมั่งมันก็เพราะว่าจะมาสงบหน่อยมันก็เลยไม่ได้สงบไปนอนคุยกันไปอะไรอ่ะสิ่งที่ไม่อยากได้ก็มีเพราะอยากทำ ไปถ่ายรูปอวดเขาไม่นั่งสมาธิมาสงบมากเลยสงบตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยพอจะถ่ายรูปก็นั่งตรงพอกล้องนี้แล้วก็นั่งหดเลยหดนี้เลยตัวตรงแต่ตอนกล้องมาภาวนาแต่ตอนกล้องมีก็เรียกกล้องมาตั้งไปเลยนี่ผ่านนั้นยังหนีเลยโยมหนีไปคุยบอกถือศีลวัดนี้สงบมากบุญมากพอมาจริงเท่านั้นแหละไปโทษอีกโทษดินฟ้าอากาศฝนมาโอ้กำลังจะนั่งทั้งคืนฝนตกไอ้ที่จะนั่งทั้งคืนหมดเลยหายแล้วนะไอ้นี่มันแก้ตรงที่เกิดนะโทษเกิดก็แก้ที่โทษนะนี่ทุกข์เกิดก็แก้ที่ทุกข์สุขเกิดก็แก้ที่สุขสุขยังไม่เที่ยงเดี๋ยวนะใช่ไหมสุขก็เปลี่ยนนะไอ้ชอบก็เปลี่ยนไม่ชอบก็เปลี่ยนไอ้ที่เฉยๆก็เปลี่ยนไม่คงทนอุจจาระสวดตอนเช้าสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่มีสิ่งอะไรเที่ยงนะอะไรเที่ยงแล้วก็สวดไปเฉยๆนั่นคือคำพูดของว่าคำบอกความชี้แนะความเป็นจริงนะเราดำเนินเดินไปก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกเครื่องบ่งบอกไอ้ผัดวันประกันพรุ่งก็บอกวันนี้ไข้จะขึ้นอากาศมันเย็นไปวันก่อนนั้นก็ว่ามันร้อนไปไม่พอดีล่ะพอดีตรงที่เราทำเราละลักษณะเมื่อการความสำเร็จความเป็นจริงก็อย่างนั้นตัวที่มีโทษก็ละตรงที่มีโทษเพียรตรงที่มีโทษโทษมันก็หมดนะประโยชน์มันก็มีอันนั้นบุญมันเกิดที่ไหนทุกคนก็จะเอาบุญแค่ชื่อมันไม่ได้นะเอาวิปัสสนาแต่คิดไปแต่ไม่เคยได้ไปคิดไปได้แต่ไม่มีเนี่ยใจไม่เคยเดินไปเห็นมาวัดนี่แหละก็วัดใจเราเนี่ยวัดดูจิตเราวัดได้ไหมเนี่ยเราเอากินเหตุหรือโทษไปเราเอาทุกข์หรือประโยชน์ไปศีลมันอยู่ไหมเนี่ยศีลอยู่เป็นยังไงสุทธิศีลมันเกิดขึ้นนะมันเกิดความเกรงใจเกรงกลัวนะมันสังวรสำรวมได้นะที่สุดของมันมีสุทธิมันมีอันนี้ถือไปถือมาก็บอกวันนี้ลาไปก่อนสักข้อนึงนี่ก็พรุ่งนี้ค่อยหามาท่องใหม่อันนั้นที่สุดมันมีอย่าง
สุทธิศีลมีอย่างยังมันยังวางอยู่มันยังท่องมาบางครั้งต้องใช้สัญญาจำบางทีสัญญาจำยังไม่อยู่เลยโยมพอจะท่องจะลาสามเขาเรียกว่า5 ข้อ 7 ข้อนี่ต้องโหตำรับตำรากันใหญ่เลยในสัญญายังไม่อยู่เนี่ยความเป็นสุทธิความเป็นบริสุทธิ์ความเป็นความตั้งจะอยู่ไหมเขาเครื่องระลึกมันชัดไหมมันไม่ชัดก็ตัวสัญญายังไม่ชัดตัวปัญญาตัวสุทธิสุทธิศีลมันจะชัดเลยมันสุขเนี่ยเราอยากสงบสุขอยากสบายนะความไม่สบายไม่มีใครอยากได้แล้วแต่ทำไมอยู่เพราะเราขนขวายอยู่เราขนขวายในความสุขความสงบความภาวนาขนขวายความสุขก็ย่อมมีไอ้ที่ยังไม่มีล่ะยังไม่สุทธิมันยังไม่มียังไม่ถึงที่สุดของมันนะมันยังอาศัยของธาตุสังขารสัญญาเป็นเครื่องปรุงแต่งอยู่เลยพวกสัญญาเลยในการละเนี่ยก็ข้ามไปมันอยู่ฝากคนเราฝั่งกันเนี่ยฝั่งของความฟุ้งซ่านฝั่งของความวุ่นวายฝั่งของความปวดเมื่อยเนี่ยมันยังสับสนบางครั้งมันเบื่อหน่ายแต่คลายทุกข์ไม่ได้นะเพราะว่ามันผูกทุกข์ไว้แน่นนะมันอยากวางไหมไม่อยากวางมันไม่อยากได้แต่มันผูกมัดรัดให้แน่นนั่นผูกมัดรัดไว้ดูอยู่สิ่งนี้นานๆแล้วเรามามองว่าโลกมันเจริญด้วยเทคนิคเทคโนโลยีสิ่งทั้งหลายห่อเหินเดินอากาศได้ไม่ต้องใช้ยานชานเห็นไหมมันพากายของเราหยาบขึ้นไปห่อเหินเดินได้นี่ไปด้วยลมไปด้วยเครื่องยนต์กลไกต่างๆจิตใจมันคิดมันนึกไปเพียงรู้สึกหนึ่งเนี่ยเมื่อธาตุกายของเราดับเนี่ยมันไปไหนบางคนก็ยังไปขาดความสัญญาหาอยู่ว่ามันเป็นความเชื่อความจริงแค่ไหนมันคงหายไปเลยนะเมื่อมันแตกมันดับมันมีขยับแล้วมันก็หายไปมั้งมันมองในแค่นั้นตัวเขาเรียกตัวกำลังของความตั้งมันน้อยลงมันก็เหมือนเทียนที่มันเท่าลงไฟที่มันแรงวนมันน้อยนะวนมันน้อยแสงมันก็อ่อนแต่มันเก่านานเข้ามันก็เท่าลงมันไม่ได้เสริมเติมให้มันใหม่ขึ้นมาจิตใจของคนเราก็มากันเยอะนะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเป็นแค่นิทานนะมันไม่ใช่เป็นแค่นั้นเรื่องของความจริงทั้งนั้นอยู่ในนี่เราจะเห็นว่าเราศึกษาพัฒนาไปพระพุทธเจ้าให้ไว้นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่เอามาเป็นสัญญาคอยจะให้เกิดปัญหาคอยจะให้เกิดโทษนะรักษาแล้วเกิดประโยชน์ไอ้ที่มันเกิดโทษไม่เกิดประโยชน์นั้นรักษาไม่ได้ประพฤติไม่ตรงมันไม่คงมันไม่คงเขาว่าไม่คงทนไม่คงมันไม่คงทนในเบื้องต้นไม่คงทนในท่ามกลางไม่คงทนในที่สุดนะมันเลยไม่หลุดพ้นเหมือนกันแหละแล้วมาบวชมาศึกษาในมาภาวนามันต้องคงทนสม่ำเสมอนะถึงบรรพบรรกลบรรสำคัญในศาสนาเนี่ยอีกไม่นานเข้าพรรษาก็ต้องให้มาเลิกมาระนะตัวที่มันไม่ครบมันขาดก็มาเสริมเติมเป็นภาระเป็นกำลังนั่นการที่พระพุทธเจ้าให้หยุดเขาเรียกว่าให้หยุดหรือว่าให้ลักษณะในการคงส่งไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าให้โอกาสนั้นมาศึกษาจึงมีพรรษาให้เราเห็นว่าใน3 เดือนเนี่ยให้ได้มาใช้เนี่ยมาใช้เป็นปีนี้มันช้าเพราะว่ามันเดือนมันเป็น8/2 โหรมันก็เลยยืดออกไปดังนั้นมันเข้าไปแล้วมันตรงแล้วถ้าเกิดไม่8/2 โหรวันมันเพิ่มมารอบของวันไปดังนั้นเป็นเรื่องของวันเดือนปีที่มันนับมา แต่ว่าในลักษณะการหยุดการไม่เคลื่อนพระเจ้าให้โอกาสศึกษาพัฒนาหยุดในปีหนึ่ง12 เดือนก็หยุดสัก3 เดือนไอ้ที่เหลือนั้นปล่อยมากกว่ายุติไว้นะรู้ที่ชีวิตหนึ่งถ้าไม่เคยยุติไม่เคยหยุดลงเนี่ยมันจะไปหาทางออกได้ยังไงทางพ้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนั้นมองส่วนนี้ว่าพระเจ้าให้สิ่งไหนล้วนเป็นค่าวันนี้จึงเป็นหลักของการภาวนาในการถือธุดงค์เมื่อเขาโอกาสมี
นะมีโอกาสมีเวลาใช้เวลานั้นให้เกิดเป็นค่าต่อการหลักภาวนาในธุดงค์ก็เป็นเรื่องเครื่องศึกษาพัฒนาเวลานั้นให้มันมีค่าในชีวิตเห็นโอกาสของเราที่จะใช้ไปได้ไปนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่เรื่องเครื่องที่มาอยู่มาทำมันได้วัดนะวัดถึงความเป็นจริงนะวัดให้มีได้ว่าเราเข้าวัดมาแล้วเลยพัฒนาส่วนนี้ไปแล้วนะเราเป็นหลักเป็นแบบเรามานั่งนี่เป็นหลักเป็นแบบนะเป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้ศึกษาคิดหาว่าโอ้นั่งอย่างนี้เป็นวันเป็นคืนถือธุดงค์มี13ข้อเราไม่ค่อยให้ขาดให้ปกให้พ่องไปเลยในการอยู่การแจ้งในการอยู่โคนไม้ในการนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนโอกาสนี้ไม่ใช่ทำง่ายๆนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยากนะสำหรับที่คนจะทำนะแต่ถ้าคิดทะนึกถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปงั้นเราก็เจริญให้มันได้ทำให้มันเป็นมันก็เห็นนะทำให้มันเห็นให้มันเป็นนั่นเราทำแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีในเราไม่หายไปไหนหรอกที่ไปจากไปมันก็มันกลับมาถ้าเราสติไม่พอโทษทุกข์มันไม่พอมันเกิดมันหลงมันเจริญสติได้มันก็อยู่กับเรามันก็มีดังนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าก็ให้ว่าศรัทธาทำศรัทธาไม่พอมันทำไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็โทษปวดโทษเมื่อยโทษง่วงโทษความพังเพลความผิดพลาดในชีวิตที่มันผ่านมาเป็นเครื่องขวางกั้นใจของเราเราไม่ได้ละไม่วางถ้าเราจะเดินสติเป็นแล้วก็เห็นว่าเรามีโอกาสดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มองความเป็นจริงมันมีอยู่อย่างนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายที่มันมีในเรานั้นมันไม่เคยจริงมันไม่เคยมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่มันติดต่อไปมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่เราอยากได้มันไปเนี่ยเราไม่อยากได้แต่มันมีนั้นเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่อยากแต่ก็ถือไว้เนี่ยสิ่งที่เบาถ้าไว้นานๆมันก็ทุกข์เชิญไปไกลๆหน่อยก็ได้หิวมั้ง ก็พวกโยมเนี่ยเอามันไปพอบวชหน่อยก็เมตตาตอนตักข้าวก็ไม่เมตตาเรามันหิวกินไปเปี๊ยดทานไปนิดนึงเริ่มอิ่มในเมตตาเกิด ตอนยังไม่ทานก็หิวหูตาลายมันข้าวมื้อเดียวกินไปทานไปทานมาเริ่มจะอิ่มนึกถึงสัตว์ถึงคนอื่น อยากแบ่งปันพุทธเจ้าจึงให้ใช้ธุดงค์ไงฉันเฉพาะภาชนะที่มีเลยภาชนะฉันในบาทภาชนะเดียวตักแล้วมารวมนั่งฉันใจมันก็ไม่ไปอื่นมันก็อยู่กับสิ่งนี้เราคิดไปหาสัตว์หาอะไรเงี้ยบางคนมาบวชแล้วก็วนอยู่กับสัตว์เลี้ยงมันได้สงสารมันบางทีก็ว่าพระบ่นอาจารย์ครูบาอาจารย์บ่นเจ้าอาวาสไม่เมตตาเขาบวช2วันเมตตากว่าครูบาอาจารย์เมตตากว่าเจ้าอาวาสนี่สงสารในคนนั้นไงมันเป็นไปได้โยมความผิดเนี่ยความเห็นผิดอ่ะโทษคนอื่นไปหมดอ่ะไล่ม้าไล่แมวโกรธผู้วัดนี่ไม่เมตตาเลยสู้ฉันไม่ได้ฉันมาบวชแล้วฉันมีศีลเนี่ยก็ศีลเอาไปจากพระรักษาอะไรมั่งไม่ได้มั่งไม่คือขี้เถียนนะนึกไม่ออกนะพอเขาบ่นเขาบอกก็หาว่าเขาว่าต้องไม่เคยดูใจใช่ไหมไม่เคยดูจิตอ่ะพกแต่โทษมันไปอ่ะพกโทษมันไปนี่เราไม่เป็นใครใส่ใจไม่คนกินข้าวมันก็ไม่มาให้มันเป็นที่เป็นทางบางทีเป็นบาปนะเขานั่นเนี่ยบาปบางทีมานั่งจะนั่งภาวนาเดี๋ยวมันก็เลียมันก็เห่าก็กัดไปโทษมันอีกบางคนเห็นกลัวอีกโอ้มาแล้วหมากัดอะไรก็โอ้ก็พาไปไล่ก็ไม่ได้ไม่มีเมตตาช่วยฉันไม่ได้ฉันเมตตา
พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาพอมันไม่สวยแล้วเอามาปล่อยวัดดีกว่าหลวงพ่อท่านเลี้ยงหนักขนาดหลวงพ่อไม่เมตตานะยังเอามาปล่อยให้ท่านนะสุดท้ายก็มันก็ต้องมามองวัดกันที่กำลังนะวัดกันที่กำลังจะเป็นคนที่อยู่ในศาสนาก็ดีจะเป็นสิงสารสัตว์สิ่งทั้งหลายก็ดีมนุษย์ที่เข้ามาในศาสนาก็ดีบางครั้งจะโทษศาสนาโทษคำสอนไม่ได้นะมองย้อนกลับไปเห็นพื้นฐานของคนหลักฐานในชีวิตในการประพฤติคงท่านคงวาคงความสุทธิสิ่งเหล่านั้นไว้ได้ไหมนะคงทนสิ่งเหล่านั้นคู่กับตนได้ไหมกับใจได้ไหมกับจิตได้ไหมมันคงตรงไปตรงมารักษาโอกาสเวลาเอาค่าของชีวิตนั้นได้เอาโทษออกไปไหมมามองนะมาเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามองเห็นสิ่งคนอื่นนะมองเห็นผิดคนอื่นหมดแต่ผิดของตนเองไม่เห็นผิดของตนไม่ดูมันคนไม่เคยอยู่ในศาสนาอยากให้มันเป็นมันใจคิดนึกนะทนอยู่ในความดีไม่ได้ก็หาสิ่งที่มันลายเข้ามาใส่คิดว่าดีมันมีแค่ตรงนั้นเห็นบางสิ่งบางอย่างอยากให้คนอื่นดีบางคนนี้อยากให้คนอื่นดีอยากให้คนอื่นเป็นอย่างใจหลับตาไปบางครั้งนาทีสี่นาทีความสงบเกิดขึ้นบางครั้งบางคือบางครั้งบางลักษณะแต่อยากให้คนอื่นเป็นอย่างเราคิดเรานึกเนี่ยไม่ได้ไอ้ที่นำมากล่าวมาว่ามาบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของทำคำสอนเป็นระเบียบการเป็นวิธีการลักษณะระเบียบก็มาจากข้อปฏิบัติของศีลของธรรมในคำสอนไม่ใช่สิ่งที่เป็นแต่พระเจ้าก็ให้อยู่ว่าในหลักของการประพฤติปฏิบัติทุดงนั้นบุคคลต้องมีใจที่มั่นคงทรงไว้เนี่ยมีใจที่มั่นคงทรงไว้เข้าใจในการเปลี่ยนไปนั้นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายก็ดีในกายสังขารก็ดีในจิตใจก็ความมั่นคงทรงไว้ได้อย่างไรคือการเจริญสติภาวนาหลักภาวนาเป็นเครื่องบ่งบอกไม่ใช่แค่ชี้แนะบอกแล้วก็แค่ฟังแต่เดินตามลักษณะทางนั้นไม่ได้ดังนั้นเราก็มามองให้มีให้เป็นให้เห็นให้หนีได้ผ่านไปได้นะไม่เคยอดไม่เคยทนเมื่อเห็นคนอื่นท่านอื่นเขาทนเขาเพียรเราก็ไม่หวาดกลัวนั้นบางครั้งความหลงความเพ้อมันมากมายในจิตใจบางครั้งก็ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่กล้าที่จะผ่านพ้นออกไปเราก็มีอุบายจึงว่าให้ครูบาอาจารย์ให้หลักการนั้นมาเป็นเครื่องบ่งบอกทั้งหลักของการปฏิบัติหลักศาสนาหรือว่าวิธีศาสนาหรือว่าวิธีเป็นเครื่องนำทางแห่งความดีให้เกิดศรัทธาศรัทธาคือความกล้าที่จะดำเนินเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ไม่ใช่ว่ารอให้มันสงบก่อนพอบวชแล้วมันจะสงบค่อยนั่งภาวนาแล้วมันสงบค่อยภาวนานะมีเวลาแล้วค่อยรักษาศีลนะมีโอกาสให้ได้มากจึงให้ทานครับว่ามันความพอดีในใจของคนเรามันหาได้ยากผู้ชายว่าใจของคนเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนมีความไม่เที่ยงเป็นเครื่องนำพาจึงสร้างสติเป็นเครื่องรู้ให้คลองประคองส่งไว้ในหลักของความจริงคือเห็นความเกิดการตั้งและการดับไปของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นการแปรเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคงทรงไว้ว่าความเกิดและความดับเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงมองไปเห็นค่าของศาสนาคำสอนมากขึ้นไม่คงทนในทางความนึกคิดไม่คงทนในทางร่างกายจิตใจแต่มีสิ่งที่ดำเนินเดินไปได้คือทางของมรรคลักษณะของความดีที่มีสิ่งอื่นขวางกั้นมากมายในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมามันมีพังมีเพ้อพอมันรู้มันชัดมันประจักษ์ในใจไม่อยากละมันก็ละไม่อยากวางมันก็วางโทษในทุกเรียกหาให้มาปรากฏเพื่อเป็นฐานแห่งกำลังของการประพฤติปฏิบัติแห่งเป็นเครื่องระลึกนึกที่จะละวางโทษนั้นเมื่อตัวสติเกิดขึ้นตัวสมบูรณ์ของสติมันระลึกได้ชัดมันก็จัดโทษสิ่งที่น้อยสิ่งที่มากออกไปมันหาเครื่องต่อสู้เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ความเป็นจริงฉะนั้นจึงว่าภาคเพียรให้สม่ำเสมอถึงมันจะยากลำบากมันจะมีลักษณะอย่างไรเราก็เข้าใจสภาวะของความเกิดขึ้น
มันความหนาวความร้อนความเย็นดินฟ้าอากาศไม่สามารถหักห้ามได้ธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาไม่สามารถที่จะคงทนอยู่บนโลกนี้ได้มันมีการเปลี่ยนเสื่อมสลายไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นไม่มีใครจากอยากจะจากโลกนี้ไปมันก็เสื่อมก็สลายมันเป็นความจริงที่มีอยู่มันเป็นสัจธรรมที่ปรากฏบางคนก็มองยังไม่เห็นระลึกยังไม่ได้ก็คิดมองไปว่าคิดไปได้ว่าเออมันจะจากก็ไม่เป็นไรขอให้เราอยู่แล้วให้สบายในความสบายนั่นเป็นของที่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นความสบายที่แฝงเพื่อเรียกโทษในทุกข์ความสบายที่แฝงเพื่อเรียกโทษในทุกข์นั้นทุกข์มันไม่ดับความเบื่อหน่ายมันไม่คลายออกไปในทางของธรรมเขาเรียกว่าความเบื่อหน่ายมันคลายคลายในการสลัดออกไปมันไม่ได้ผูกได้มัดสิ่งที่เราทำมันไม่อยากได้มันก็มีเหมือนความไม่ดีนี่ไม่อยากมีแต่มันก็ได้นั่นมันสลับสับเปลี่ยนกันมามันวนเวียนอยู่กับเราเนี่ยในสัญญาเรามันไม่เที่ยงแต่โทษที่เราจำโทษที่เราทำไม่จำมันก็มีนั่นความดีถ้าเราสร้างเราทำไม่อยากมีมันก็ได้เพราะเราใช้มันเป็นมันเห็นชัดนั่นในโทษในทุกข์ในสิ่งที่เราในกรรมที่เราก่อในบาปไม่ใช่พระเอามาขู่มาบอกแต่มันเป็นมีในสัญญาสังขารของบุคคลนั้นในกล่าวในตามหลักคำพีทำคำสอนมันมากวันมากเดือนปีแต่ตัวโทษตัวทุกข์ทำไมมีลักษณะอย่างนั้นทำไมมีลักษณะอย่างที่มันมีปรากฏในจิตใจในตำรับตำนาคำพีคำสอนพุทธเจ้าบอกไม่มากมายบอกไม่ไรในลักษณะในตัวที่เกิดทุกข์โทษในตัวที่เกิดโทษในทุกข์ในตัวที่เกิดประโยชน์ในศีลศีลที่มีสุทธิของการเกิดเมื่อใจของเรานั้นมั่นคงทรงไว้ทำไมสิ่งเหล่านั้นถึงละวางโทษจึงไม่จึงห่างไกลออกไปประโยชน์ของความตั้งใจสุทธิของศีลมันปรากฏเกิดขึ้นโทษมันมีที่สุดแห่งการเกิดทุกข์มันมีที่สุดแห่งการเกิดถ้าตัวสติไม่ระลึกไม่ชัดมันขจัดยังไม่ได้มันก็วนมาเกิดในการเกิดคนก็ปรารถนาให้มันไปเกิดแต่สิ่งที่ดีๆให้มันมีแต่สิ่งที่อยากได้แต่ก็ยังไม่ได้ทำนั่นความปรารถนาแรงอธิษฐานเป็นความสำเร็จแต่ต้องประกอบไปด้วยความจริงและการกระทำที่ถูกต้องไม่ใช่ได้แค่มองลงไปมีเทวะขยากแต่ไม่ได้ทำเราคิดไปได้แต่ไม่เคยเดินโอกาสถึงมันก็ไม่เคยมีเรานึกเราคิดเราระลึกเราสร้างความรู้สึกให้เป็นเราลำเพนเพียนอยู่มันก็มีสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะไม่อยากได้มันก็มาเราไม่ได้เข็นให้ฆ่าไม่ได้เกิดบาปฆ่าสิ่งที่ไม่เป็นบาปเพราะว่าฆ่าโทษของความนึกคิดในสิ่งที่ผิดนะเจริญในสิ่งที่ถูกนะเจริญในทานในศีลในภาวนามีศรัทธาต่อธรรมให้สุทธิของศีลมันปรากฏเกิดขึ้นในความตั้งมั่นของใจมันปรากฏเกิดขึ้นจึงว่าไม่มีใครให้เราให้ได้นั้นพุทธเจ้าให้จนความประมาณของคำพุทธเจ้าให้นั้นไม่มีเรียกมันเนื้อโรคเนื้อแผ่นดินเนื้อสิ่งทั้งหลายบนโลกเราดำเนินเดินเข้ามาบุคคลที่เข้าไปหาไปเห็นจริงในธรรมคำสอนชื่อว่ามันเกิดความตื้นตันใจเกิดความปีติใจเกิดในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่ไม่อยากละมันยิ่งมาพยายามให้มันวางมันยิ่งได้เข้าใจเหตุแห่งความจริงเขาจึงว่าแม้นสัญญาที่มันไม่เที่ยงมันตามไปเป็นโทษทุกข์ได้เพราะความเห็นที่เป็นผิดในสิ่งที่เราเพียรมันผิดแต่ในสิ่งที่เราทำมันถูกมันมีทานชัดมันมีศีลชัดมันมีภาวนาปรากฏชัดขึ้นมาเราไม่ใช่แค่ว่าคิดนึกที่เข็นฆ่าแต่เราได้ทำความเป็นจริงให้เกิดขึ้นมาดังนั้นความจากไปไม่มีใครอยากได้แต่มันต้องจากการได้มามีสิ่งที่ปรารถนามันได้มาอย่างใจคิดนึกมันพอดีใจเราทรงคงไว้นานๆมันเกิดความปิติใจมันเพิ่มขึ้นมาในความอยากจึงว่ามันอยากอยู่บนโลกนี้มันไม่มีประมาณจึงว่ามันหอบเอาไว้มันมัดเอาไว้ธรรมของพระเจ้านั้นจึงเกิดมาเป็นเครื่องปรากฏขึ้นมาบนโลกเราไม่เจริญสติเราไม่ภาวนาไม่มีที่สุดแห่งฐานแห่งศีลเรามีที่สุดแห่งการตั้งใจมันผ่านเข้าไปไม่ได้มันจำมันนำมาใช้มันไปคิดไปนึกอยู่อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ความสำเร็จมันจะมานึกมาคิดให้มันเป็นความดีเป็นความสำเร็จ
เราไม่ดำเนินเดินไปมันก็ไม่มีนั่นเรามามองเครื่องประกอบทั้งหลายมันกายของเราเนี่ยจนตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะเหตุแห่งความจริงเพราะเหตุแห่งความดีแต่มาทั้งอยู่บนโลกมนุษย์ในความผิดความพลาดในความหลงมันมีในความพังเผลอมันมีเพราะความยังไม่เรียนรู้สิ่งที่มันถูกพอเรามาเรียนมารู้ศีลเราจึงว่าโอ้เกิดความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างความดีใจบ้างความสุขใจบ้างความเสียใจบ้างมันเกิดขึ้นมันตื้นตันในจิตใจเราคอยขจัดเราคอยเจริญสติเพื่อละเพื่อวางใจเราว่างเป็นบางลักษณะเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ไม่น่าจะมาเป็นอย่างนี้ใจไม่น่าจะมาหลงนี่ถ้าเรารู้เราไม่ให้โทษมันมาปรากฏเราไม่มาเกิดบนโลกนี้หรอกครับในเกิดนั้นเพื่อเอาโทษเอาทุกข์ออกไปแต่ในความหลงในความเผลอนั้นมันเป็นเครื่องนำพาไปจึงมีปรากฏเป็นธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นขึ้นมาเป็นเครื่องเค้นฆ่าโทษทั้งหลายนั้นให้หมดไปเพราะนั้นเรามามองให้มากทำให้มากไม่ใช่เป็นความลำบากนะไม่ใช่มาแล้วพระก็มาบอกในเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายมานั่งแช่งสังขารเราไอ้ที่มันปวดมันทุกข์มันก็พอแล้วเจริญให้มันสุขมันก็ไม่สุขมันยังทุกข์อยู่นั้นความเสื่อมความจริงมันปรากฏเนี่ยมันมาปรากฏแต่นั้นเป็นคำชี้แนะเป็นแนวทางการออกไหวพุทธเจ้าว่าไม่ให้ประมาทความไม่ประมาทนั้นเป็นความเป็นทางของความสำเร็จนะเป็นทางของมรรคผลนะแต่การที่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทำตอนไหนก็ได้ลมหายใจมันไม่คงทนบนโลกนี่ครับมันไม่คงทนบนกายนี่ลมนั่นมันคงทนมันมีบนโลกแต่ไม่คงทนในกายกายมันไม่คงทนบนโลกในเดือนในปีมันผ่านไปแล้วมันเสียดายทั้งนั้นเมื่อมันมีความตั้งของใจวางเข้าไปในทางของความสงบมันจึงเกิดความดีใจมันจะเกิดปีติใจมันเกิดความรู้ว่าเวลาของโลกเนี่ยของทุกข์เนี่ยมันมีมากแต่เวลาของสุขมันไม่นานมันอยู่ในทุกข์นี่มันนานเวลาที่รอคอยเนี่ยมันนานเวลาที่เราคอยให้มันสงบมันทุกข์เนี่ยมันนานเราจะให้มันสงบเนี่ยมันไม่นานใจที่มันสงบไม่นานวันที่มันสงบค่ำคืนที่มันสงบไม่นานกายที่มันทุกข์นี่มันนานเหลือเกินกายที่มันสุขไม่นานมันผ่านไปโอ้ยมันมีนิดเดียวเองไอ้ทุกข์ที่มันมาทำไมทุกข์มันมากจังเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาเวลาเป็นเครื่องวัดไหมเอาความอยากเป็นเครื่องวัดหรือเอาเวลาเป็นเครื่องวัดหรือเอาการกระทำเป็นเครื่องดำเนินเดินไปถ้าเรามามองการกระทำโอ้เราทำสิ่งที่มันเป็นการละวางไม่มากแต่มีความสุขมากไอ้ที่สิ่งที่เราทำให้มันเป็นโทษเป็นทุกข์มันมากเราไม่อยากได้ยังอยู่กับเราเราไม่อยากมีมันก็มีเพราะเราทำอยู่นั่นมามองมาดูมารู้มาขึ้นโอ้เนี่ยเราคอยบอกเราคอยเห็นแต่สิ่งอื่นเราไม่เคยมองเห็นส่วนของเราเราไม่เคยมองเข้าไปสู่จิตใจครูใจว่าให้เรามามองมาเห็นครูบาอาจารย์นี่ว่ามีหลักมีเกณฑ์ให้เราได้รักษามีศีลให้เราครอบหรือว่าให้มันมีความบริสุทธิ์สุทธิให้เกิดขึ้นมาให้เริ่มตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งหลักการภาวนาเราก็มาเห็นว่าสิ่งที่ไม่มากแต่แรงมากเรานั่ง5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งบวชวันหนึ่งคืนหนึ่ง3วัน7วัน3เดือน7เนี่ยใน3เดือนในพรรษาเรารู้จักที่เขามาละบางคนเขาเลิกละได้ในพรรษาถ้าสติมันมาปัญญามันเกิดมันก็ผ่านพ้นละได้ทั้งตลอดทั้งชีวิตละไม่ได้ก็ปล่อยมันไปคิดไปนึกอย่างเก่าในระยะได้สัก3เดือนก็ยังดีมีค่ามากขึ้นกว่าเดิมดีกว่าไม่มีทำคำสอนไม่มีเครื่องยังฉะนั้นศาสนาคำสอนเป็นเครื่องบ่งบอกการหักห้ามห้ามโทษห้ามตนเองเป็นเครื่องเตือนที่เฉยนะเป็นสายโยงของศีลที่บอกไงเครื่องโยงของศีลที่เขาบอกว่ามาดึงคึงไว้นะโยงศีลไปให้มันรู้สึกได้ว่าศีลมันดูรั้งเหนียวรั้งสีให้เป็นเครื่องบ่งบอกเป็นภาพลักษณ์ลักษณะให้คำนึงถึงเห็นว่าเนี่ยรูปแบบเนี่ยลักษณะเครื่องนำพาให้ออกไปจากโทษได้ทุกข์ของพระสงฆ์องค์เนรมีแต่ในธรรมคำสอนเห็นไหมพระเจ้าให้ได้ใช้ว่าแล้วลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเครื่องแบบเป็นดีไซเนอร์ที่ไม่เคยยางหายจากโลกเห็นไหมใครจะเรียนแบบมันก็ไม่ใช่นั่นว่าคิดตามเนี่ยทำตามได้บางทีมันเป็นเครื่องประกอบที่ประกอบไปด้วยโทษเหมือนกันนะบางครั้งบางทีเห็นเขาไปทำไปล้อเนี่ยไปกล่าวไปทำก็เหมือนกับว่า
ไอ้ใจมันก็ห่างจากโทษจากไอ้ใจมันก็มีโทษมีทุกข์กายมันก็มีทุกข์มันยังเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้อีกมันไม่เห็นประโยชน์ของตนหรือคนอื่นไม่เห็นประโยชน์ของศาสนาคำสอนนะไม่เห็นประโยชน์ของตนยังเอาโทษให้ทนเนี่ยให้ทนให้เป็นนานขึ้นโทษมันเพิ่มขึ้นทุกข์มันเพิ่มขึ้นนะฉะนั้นเขาว่ามองไม่ออกนะมันไม่มีความดีมันไม่ปรากฏก็เรียกว่าเอาไปทำไปเอาไปเป็นละครเอาไปเป็นหนังเอาไปเป็นเครื่องที่ไม่เกิดเป็นเครื่องจีแนะไหมพระเจ้ามีไม่ให้เป็นเครื่องจีแนะเนี่ยในการเครื่องแต่งแบบเครื่องของคุณเจ้าเนี่ยมันจะไปอยู่ในงานมงคลอัปมงคลงานฉลองงานเขาจากโลกไปงานอะไรก็มันมีสิ่งที่มันเป็นเครื่องนำพามันมีลักษณะเป็นเครื่องพาไปแต่เครื่องแบบเป็นเครื่องบ่งบอกทั้งความหลุดพ้นความสันโดษนะความสันโดษมันทุดงเป็นเครื่องกดเครื่องขัดเกลาขัดเกลากิเลสอย่างหยาบขัดเกลาออกไปเนี่ยใช่ไรแค่คิดแค่นึกแค่เขียนแค่จารึกมันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนในวันในคืนมันไม่คอยนะมันไม่บอกจะอยู่เท่านั้นเท่านี้บางคนก็บอกว่าคนทำไม่ดีทำไมมีอายุยืนคนทำดีทำไมอายุท่านมันก็ไปเอาวันเป็นเครื่องวัดพุทธเจ้าไม่ได้ให้อย่างนั้นนะพุทธเจ้าให้อะไรสติในการอยู่นี่สำคัญกว่าสติในการตั้งเนี่ยความเพียรในสำคัญกว่าการเรียนรู้การเข้าสู่ศาสนาการเพียรเข้าไปหาความดีเป็นเครื่องสำคัญพุทธเจ้าไม่ได้ให้วันให้คืนให้เดือนปีเวลาเป็นวันเป็นคืนเป็นชั่วโมงเนี่ยความดีไม่ได้เอาไปเป็นเครื่องวัดนะในเริ่มต้นเราอาจจะใช้กันอยู่เป็นเครื่องบังคับให้นั่งคนละห้านะคนละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเดินชั่วโมงวันหนึ่งก็เดินชั่วโมงนั่งสามชั่วโมงเนี่ยเดินสองชั่วโมงก็เป็นเครื่องบ่งบอกแค่นี้เราเดินหรือนั่งในสติปัฏฐานสี่ในมงคลสูตรเนี่ยก็บอกไว้สิ่งไหนที่เป็นมงคลสติปัฏฐานสี่ได้อะไรในการยืนการเดินการนั่งเครื่องขัดเกลานี่มากน้อยแค่ไหนในการเจริญสติเทพสม่ำเสมอในลักษณะของการผ่านพ้นจากโทษได้ทุกข์ไปให้ความหลงความเผลอนั้นหายไปจากการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้จะอยู่ในความก็อยู่ท่ามกลางความสุขหรือความทุกข์ก็ดีแต่ควรให้มีค่าในชีวิตที่อยู่ที่ไม่ใช่ว่าเป็นความเห็นของเราแต่เป็นความจริงที่ใช้อยู่กับโลกนะตรงคงตามคำสอนทำคำสอนของพระเจ้ามันตรงลักษณะแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันตรงแล้วประโยชน์มันไม่เกิดเพราะเราไม่ได้อยู่ในกรอบนะมันมีศีลไม่ได้รักษาภาวนามันไม่ได้พาไปให้เกิดปัญญาเรามองไม่เห็นมันไม่ชัดมันใช้แต่หลักของความคิดใช้แต่หลักของสัญญาเป็นเครื่องนำพาใช้แต่การมองเห็นสิ่งอื่นคนอื่นภายนอกการอยากให้คนอื่นอยากบอกออกคนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนเราคิดแล้วนึกต้องมามองเห็นว่าความดีของเรานั้นมีเท่าเทียมที่เท่าที่พอจะให้นำพาไปได้หรือยังพอที่จะให้ไปได้หรือยังดังนั้นการที่มีความสงบก็ดีเนี่ยการที่มีศาสนาในคำสอนมันประจักษ์ขึ้นในจิตใจแค่ไหนดำเนินเดินชีวิตมามันเข้าก้าวเข้าไปหาธรรมได้แค่ไหนไม่ใช่เป็นแค่หลักตำรับตำนานหลักของคัมภีร์มันเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าหลักของคัมภีร์สิ่งที่ดีมีคุณค่าเหมือนหลักของศีลเนี่ยมันมีคุณค่าหลักของทานมีคุณค่าแต่ต้องรู้จักที่สุดของสิ่งนั้นนะไม่ใช่เป็นแค่ตำรับตำนานคัมภีร์มีลักษณะสิ่งนั้นแต่ดำเนินเดินตามสิ่งนั้นยังไม่ได้อยู่ในหลักของบทการท่องจำนะไม่ใช่หลักที่นำพาไปในหลักนำพาไปเป็นลักษณะที่เรามาทำเนี่ยยืนเดินนั่งในสติปัฏฐานสี่มีเครื่องปรากฏในสุขในทุกข์มีแค่ไหนในวันในคืนในเดือนในปีเวลาที่สงบไม่บอกกลางวันกลางคืนเวลาจิตที่เข้าหาความสงบเวลาทุกข์มันเกิดไม่หาเวลาหากลางวันกลางคืนในจิตที่ตื่นออกไปจากโทษก็เหมือนกันนั่นไม่ได้เลือกมันอยู่ที่เจริญได้มากหรือน้อยแค่ไหนเจริญสติได้มากเพียงไหนตั้งความรู้สึกของเราได้ชัดเจนแค่ไหนใจมันตื่นขึ้นมาหรือใจมันท้อหรือว่าใจมันถอยนะเราก็มามองความจริงมันไปเป็นอย่างอื่นมันเผลอไปมันก็เจริญคนหลงไปคนไม่เคยว่าทำแล้วไม่เคยผิดนั้นเป็นไม่มีพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้านั้นพุทธองค์ทรงสร้างมาเป็นอสงไขยแสนมากับเป็นเครื่องขยับขับออกไปจากโทษทั้งนั้นเลย
นะความผิดความพลาดความหลงความเพ้อบางลักษณะบางภพชาติมีแต่นั้นไม่ทิ้งความดีคือความตั้งมั่นที่จะทำที่จะเพียรจึงเป็นหลักของบุญบารมีจึงมีว่าทานบารมีศีลทานปรมัตถปาบารมีนะอุปปารมัตถปารมีในมงคลก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้คนนั้นอดทนนะเป็นเครื่องบ่งบอกให้คนนั้นอดทนให้คนนั้นเข้าไปหาไปมีไปเป็นไม่ใช่ว่าแค่ว่ามาเก่ามาบอกกันนั่นมาแล้วก็ให้ได้สิ่งที่เป็นคุณค่าในการมาเป็นมนุษย์นะในการมาเกิดในการมาเห็นในการมามีมาเป็นคนอื่นเขาไม่เห็นเราไปจะไปมองคนอื่นเรามองตัวเราใจเราพ้นจิตเราพ้นถึงใครเขาจะทุกข์เขาจะทนมันก็เรื่องของเขาเขาแบกหนักเราแบกเบาเราวางเราว่างเราเฉยนะเรานิ่งเป็นเห็นตนเองได้รู้จักใจรู้จักคิดจิตปรุงแต่งรู้จักสุขได้ทุกทุกมันหนักเราวางนะเพราะเราตั้งสติได้มั่นเราขาดขันให้โทษมันออกไปเราไม่อยากมันก็มีนะทุกที่มีอยู่แต่เมื่อเรารู้ทันเหตุแห่งความเกิดโทษมันก็หมดไปใจก็สบายโอ้เราเนี้ยเกิดมานี้เพราะบุญนะเราหลงไปเนี่ยเพราะอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องบ่งบอกแล้วความมากของโทษนั่นแหละความมากของคนหลงเนี่ยจึงพาไปในทางที่หลงมากถ้าทางของความดีเนี่ยมันมีมากกว่าคนหลงมันก็หมดไปสิเห็นไหมไอ้ความไม่รู้ความไม่มีนะมันมากบนโลกในใจเราจึงหลงไปกับโลกไงจิตจึงถอยไปกับโลกจิตจึงท้อต่อการตั้งมั่นไงเราจึงต้องมาเพียรมาพยายามไงที่จะออกไปนั่นในบางภพบางกัปเนี่ยที่เขาตัดเอาไว้เนี่ยภพนี้ชาตินี้ในพัตตกัปนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าบุคคลต้องต่อสู้นะในการที่จะออกไปในคำสอนที่พระเจ้ากล่าวไว้มันมีความชัดเจนแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้โลกนี้คนที่อยากนั้นมันเป็นกิเลสเป็นโทษทางนั้นเนี่ยให้มันคิดมันนึกให้มันเป็นอย่างความรู้สึกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เป็นหรอกนะเขาคิดเขาคงเขาอยากทนบนโลกนี้เขาพยายามหาพยายามสร้างพยายามพัฒนาวัตถุสิ่งของสิ่งทั้งหลายให้เกิดความสบายเกิดความง่ายในการใช้ชีวิตอยู่แต่ชีวิตนั้นก็ไม่ได้คงทนยืดยาวออกไปนะพัฒนาได้แต่มันไม่ได้ไปหรอกมันก็ไว้บนโลกนี้แหละในสิ่งที่ไม่พัฒนาเขาว่าพัฒนาใจพัฒนาจิตนะพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเพราะศีลเพราะทานที่มีมาเพราะภาวนาจึงจะละได้จึงจะวางได้ฉะนั้นเขาขนขวายหากันมานะหาจนถึงที่สุดหายชีวิตมันหายไปมากมายแล้วหลายชีวิตหลายชั่วอายุของคนผู้เจ้านั้นรู้แจ้งที่ว่าโลกกับวิถูรู้แจ้งแห่งโลกของพระเจ้าไม่มีสิ่งปิดกั้นขวางไว้ในทางที่เกิดทุกข์และในทางที่เกิดโทษและทุกข์นั้นพุทธเจ้านั้นเห็นนะวางไว้หมดแล้วนะตั้งไว้หมดแล้วนะตรงคงไว้หมดแล้วศีลท่านวางไว้เนี่ยท่านมันตั้งอยู่ในสุทธิศีลของพระเจ้านะมันไม่มีโทษหรอกมันไม่มีหลงโทษมันดับหมดกิเลสมันไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาเป็นกำลังได้ไอ้ที่มันบกมันพ่องพอมันศีลมันบกพ่องมันไม่มันไม่คงทรงไว้ในศีลปัญหามันจึงเกิดนั่นศาสนาคำสอนไม่เกิดปัญหานะปัญหามันเกิดจากมนุษย์ที่เข้ามานี่คนมาอยู่มีศาสนาแล้วไม่ได้เดินไปถึงสุดที่ของศีลไม่ได้เดินไปถึงสุดที่ของธรรมคำสอนมันย่อหย่อนครับว่ามันหย่อนให้มันย่อนให้กิเลสมันปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นมามันผ่านเข้ามาเราจึงมาจะไปโทษความเสื่อมความเจริญของสิ่งอื่นต้องมองว่ามนุษย์นี่ใจไม่เดินในทางของมรรคโทษมันเป็นเครื่องหุ้มห่อเพราะโทษนั้นบุคคลค้นคว้ามันมากใจเรามันไปเรียนไปรู้ไปเห็นมาเมื่อมันมีโอกาสมาหาศีลหาธรรมนี่ว่ามันมีบุญพอบอกแต่บุญก็มันอยู่ตรงไหนเราต้องเดินเข้าไปหาสิ่งที่เป็นสุดที่ของความจริงไม่ใช่แค่คิดนึกไม่ใช่แค่เสียงรูปที่เขาบอกเสียงก็คือบอกว่าบุญรูปก็คือลักษณะของเครื่องนุ่งห่มรูปของกายรูปของสัญรูปของสังขารรูปของสัญญาสัญญาที่จำว่ามันเป็นบุญแต่มันยังไม่เห็นมันไม่จะเดินเข้าไปหามันยังไม่ถึงที่สุดแห่งสิ่งนั้นมันยังเพียรมาไงมันก็ผัดสู้ผัดถอยผัดสู้ผัดถอยนะมันสู้กับถอยนะอะไรมากกว่ากันเรานั่งเราภาวนามาเอาคืนนี้วันนี้มันผ่านมันสู้กี่ครั้งมันถอยกี่ครั้งเจริญสติให้มันครบให้มันบริบูรณ์หรือยัง
อ้าวถามอย่างนี้เจริญอย่างนี้มันก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกทำวันนี้ไม่ได้มันน่ามันเจริญอีกทำวันหน้าไม่ได้ก็เจริญอีกเจทำให้มันได้เนี่ยในสามเขาเรียกว่าอธิษฐานให้มันเป็นสามวัน7 วัน3 เดือน7 เดือน7 ปี7 ภพ7 ชาติตามความฉลาดมากน้อยตามความเป็นจริงเรียกว่าขันติจึงเป็นบารมีนะไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่มีดีทำดีทำไมมีโทษเนี่ยทำดีทำไมมันต้องจากโลกนี้ไปพุทธเจ้าไม่ได้ตัดว่าทำดีแล้วคงทนบนโลกเนี่ยไม่ได้บอกว่าทำชั่วมากมันจะหลุดพ้นจากโลกนี้ไปเนี่ยมันก็มีโทษไปนั้นผู้เจ้าตัดนั้นทำดีมันต้องจากโลกนี้ไปมันจากผู้เจ้าให้ความไม่เที่ยงที่เป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องชี้แนะถึงไม่บอกมันก็มีมันก็เป็นแต่ผู้เจ้าท่านชี้แนะให้เป็นหลักของความจริงเป็นสิ่งที่ไม่อยากไม่อยากมันก็มีในความดีเนี่ยบางครั้งเราสร้างเราทำเราภาวนาเนี่ยมันมีความจริงนั่นใจที่มันท่อมันถอยไข่ให้เรามันท้อถอยไปเอาเพื่ออะไรมันหดหู่เพื่ออะไรมันทุกข์เพราะอะไรมันปวดเมื่อยเพราะอะไรก็จะเรียนครับว่าทุกคนก็รู้หมดนั่นแหละสิ่งนั้นนี่ว่าถึงเวลานี้มันต้องหลับต้องนอนแต่เรานั่นมีการต่อสู้ภาคเพียรพยายามไม่เข้ามาเวลาอยากก็อยากจังอยากทำอยากมีอยากเป็นพอทุกข์มันเกิดโทษมันเมาไม่เอาอะไรแล้วพอแล้วหยุดก่อนนั่นเนี่ยครับว่าเมื่อโทษมันเกิดเราต้องละให้ได้เมื่อทุกข์มันปรากฏเราต้องเพียรให้มากเจริญให้มากคือว่าทุดงเป็นเครื่องขันเกาเป็นเครื่องวงบอกเครื่องตัดการตัดทางของโทษของทุกข์ตัดทางของอารมณ์ในสิ่งทั้งหลายนั้นออกไปสิ่งทั้งหลายนั้นออกไปเพียรให้ออกไปพยายามให้ออกไปพยายามให้พ้นไปนั้นเราไม่อยากได้มันก็ละถ้าเราเจริญสตินั้นสมบูรณ์เราไม่อยากมีมันก็มีเพราะเราทำดีอยู่เสมอเพียรอยู่เสมอพยายามอยู่ตลอดฉะนั้นใครไม่ให้มันก็มีกับการกระทำจะชี้แนะไม่ชี้แนะเราก็ขยับออกไปจากโทษทุกข์ได้ในวันในคืนในพระเจ้าจึงว่าให้เตือนตนเองอยู่เสมออยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นที่เราทำนั้นมีอะไรมั่งที่เป็นกำไรเนี่ยกำไรไม่ใช่เป็นการแบกหามพระเจ้ากำไรที่ไม่เกิดปราศจากโทษกำไรเป็นสิ่งที่ไม่ก่อเกิดโทษและพบให้ยืนยาวออกไปไม่ใช่ว่าเราอยากให้มันยืนยาวบนโลกแต่มันไม่มีความจริงที่จะอยู่ได้มันเป็นความไม่เที่ยงที่คงทนคงทนคือการแตกดับที่มีอยู่ในสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาไม่อยากได้แต่มันก็ปรากฏแต่พุทธเจ้านั้นการที่เข้าไปหลุดพ้นนั้นการยกโทษออกไปจากจิตใจนี่คือการพ้นจากโทษและทุกข์นะในการเจริญสติปัญญาหลักของการภาวนาเป็นเครื่องบ่งบอกถ้าเราเริ่มต้นแต่สิ่งเล็กสิ่งน้อยเนี่ยก็ไปหาสิ่งที่สะสมให้ได้มากขึ้นนั้นจิตใจของคนเรามันกายวาจาใจจิตใจของคนเราสะสมแต่โทษทุกข์มันก็มีแต่ความยากลำบากพัฒนาโลกให้เจริญแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ก้าวไปมันก็วกวนหนหันกลับมาจึงว่าบางครั้งสิ่งที่มีค่าแต่เรารักษามันไม่ได้เราก็มาโทษว่ามันเสื่อมมันหายมันไปมันไม่อยู่กับเรามันไม่มีกับเราเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นได้มีโอกาสได้เป็นฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะมาพูดอะไรมาบอกอะไรก็มาให้ทำมาให้มีให้เป็นให้เห็นมาชี้เนี่ยในลักษณะอย่างนี้เป็นเครื่องตอกย้ำตอกก็ถ้าดำเนินเดินไปนั่นความมากความเป็นแล้วก็เราตั้งเราทำเราเพียรเรากำหนดเนี่ยเรานั่งเรายืนเราเดินเราภาวนาเราปล่อยจิตใจเราคิดนึกหลงไปในค่ำในคืนนี้ว่าทำให้ใจเราตื่นขึ้นมาอย่าหลงไปกับความการหลับไปอย่าหลงไปกับการที่คิดนึกไปในการพูดการคุยอย่าหลงไปกับการกินการเล่นการเต้นที่มันไม่ได้อะไรสิ่งที่ทำไปมากแต่ไม่ได้การได้ที่ไม่มากก็คือสร้างความดีเนี่ยทนนั่งค่ำคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มากตั้งใจไม่ได้วันในคืนจึงมีอุโบสถจึงมีศีลเพราะว่าศีลเป็นเครื่องห้ามเครื่องบอกความสำเร็จในการรักษาเป็นสุทธิที่จะมีเป็นภาระกำลังเป็นสิ่งที่เราจะเอาโทษทุกข์ออกไปจากตัวเราให้เข้าหาเหตุหนึ่งความดีดังนั้นสิ่งเหล่านี้เรามีเราทำก็ได้ไปได้เป็นไม่มีใครที่จะไม่ได้พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ในคงทรงไว้ในศีลในสิกขาบทในทานมันก็มีส่วนของทานในศีลก็มีส่วนของศีล
ในหลักของศรัทธาต่อการภาวนาเป็นที่สุดแห่งความของบุญหรือว่าของกำลังของความตั้งมันให้มันผ่านไปให้ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตั้งไม่เพียรไม่พยายามมันก็หมดไปมันถอยไปท้อไปเมื่ออยากได้มันก็กำลังไม่พอในบางครั้งบางลักษณะเราอยากทำนะตอนอยากไม่ได้ทำตอนจะทำมันทำไม่ได้โยมมันแตกดับซะแล้วมันอ่อนกำลังซะแล้วนะมันท้อซะแล้วมันถอยซะแล้วอันนี้มันท้อมันถอยยังมีกำลังเนี่ยมันสู้ได้นะพุทธเจ้ายังให้โอกาสถึงหลุมสุดท้ายเลยนะเราจะเห็นพระพุทธเจ้านั้นมีความเมตตาความกรุณามากเลยให้ถึงหลุมสุดท้ายเลยลมหายใจที่มีเหมือนโลกที่จิตมันยึดเหนี่ยวครึ่งยึดเหนี่ยวของจิตสีเสียงกลิ่นต่างๆรสต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องสำคัญเป็นเครื่องบ่งบอกทำไมว่าพระเจ้าให้ลมสุดท้ายพระเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์องค์เนรพิสูจน์ที่บวชในศาสนาให้สัจธรรมคำสอนเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นในลมสุดท้ายของมนุษย์ที่มีโอกาสบนโลกนะท่านบอกว่ามันต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นจึงเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จได้เป็นลูกกับเทวดาเป็นส่วนอื่นก็มีอยู่แต่พระเจ้านั้นต้องเกิดเป็นมนุษย์เพราะเป็นการบำเพ็ญเพียรไปได้มากเป็นการบำเพ็ญเพียรไปได้มีเป็นความเป็นบำเพ็ญเพียรไปได้จริงนะสิ่งอื่นก็จริงอยู่แต่สิ่งเหล่านี้เป็นความกรุณาของพระเจ้าถึงแม้ว่ากำลังจะหมดลมหายใจจะดับสังขารจะแตกดับพระเจ้ายังให้มามีศีลมีทานมีธรรมคำสอนการระลึกถึงพระพุทธองค์ในส่งไว้เราเปรียบเทียบเห็นอย่างไรเพราะยังเห็นว่าเออนั่นแหละลมสุดท้ายของเทวทัตที่อยากทำแต่มันมีมารเป็นเครื่องขวางกั้นนะเป็นคอยตามสร้างขวางกั้นในความดีของพุทธองค์ในหลงผิดนั้นเป็นลมสุดท้ายนรกสืบดึงเอาไปลมสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือที่จะทำความดีไม่มีอะไรที่จะทำทานนึกอะไรไม่ได้ที่มันนึกได้ก็คือขากรรไกรที่คอยขยับคอยด่าคอยว่าคอยหลอกคอยลวงคอยทำให้โทษทุกข์เกิดเป็นเครื่องของกั้นของพุทธองค์ยังคิดเอามาให้ทานยังคิดเอามาทำทานของพุทธเจ้านะไม่มีอะไรให้ทานนะชีวิตนั้นมันมีแต่ขากรรไกรเนี่ยให้สิ่งนี้ให้ทานมองดูได้ว่าทานนี่มันเป็นเครื่องที่จะนำพาให้เกิดประโยชน์ไหมพุทธเจ้าก็ทรงรับนะว่ามันไม่เหลืออะไรที่จะให้ทานแล้วชีพมันน่าดันเข็นมันเกิดเป็นภพไหนชาติไหนนี่มันเอาแต่โทษมาไว้ในกายในใจมันไม่มีความดีที่จะมาปรากฏมันเห็นแต่ผิดถูกมันไม่เห็นนึกอะไรไม่ได้ความดีมันไม่มีที่จะนึกลึกเลยว่าขากรรไกรปากที่ขยับขึ้นลงเนี่ยมันเอามาด่ามาว่าเอามาทำให้พุทธองค์ทรงลำบากในการสร้างคุณงามความดีขอถวายสิ่งที่ในฐานของพุทธองค์เอาเป็นฐานได้ไหมลึกได้ในขณะนั้นว่านั่นเทวท่านได้สร้างความดีกับพุทธเจ้าส่วนนั้นนะถวายขากรรไกรให้แล้วพวกเราในเกิดบนโลกมนุษย์ไม่ใช่ขี้ร้ายขนาดนั้นนะโยมไม่ต้องถอยทำให้มันขี้ร้ายลงไปไม่ให้มันท้อถอยไปเป็นอย่างนั้นนะควรจะสร้างสิ่งที่มีค่าควรจะได้มาสิ่งที่เป็นความดีอย่าไปมองว่าเขายังไม่ทำเขายังไม่สร้างคนยังทำบาปมากยังทำชั่วมากยังไม่มีศีลนั้นมากมายนั่นเรามองเนี่ยพุทธเจ้านั้นเทวท่านเกิดตามนั้นกี่ภพชาติเนี่ยเคยเอาความฉลาดมาใช่เอากลโกงเอากลความผิดความหลงนั้นนำมาใช่ให้เกิดโทษและทุกข์กับคนอื่นนั้นมากมายนะสุดท้ายไม่ได้ใช้อะไรเลยหนึ่งเมียคิดว่าไอ้ที่มันด่ามันบ้าเนี่ยเอาไปให้เป็นทานก่อนไม่มีอะไรจะทานนะถ้าไม่นึกทานตัวนั้นนะมันรึกไม่ได้เลยมันรึกไม่เห็นกายเลยมันเหลือส่วนนั่นที่มันแผ่นดินยังไม่ดึงลงไปนะมันรึกตอนนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าในภพชาติหน้าในศตวรรษยุคที่หน้าไปมันก็คงจะเกิดมานึงเกิดมามันก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าไม่ต้องพูดกับใครนะเอาขากรรไกรกันออกไปแล้วเอาขากรรไกรเก็บไว้ก่อนมันจะไม่ต้องไปว่าไปด่าใครมองเห็นคิดเสียนเอาไปอ่านดูโอ้โหมันตำหนับตำรามันแยกแยะไว้ชัดเจนเลยนะกูจะเก็บขากรรไกรไว้แล้วไม่ให้มันไปกล่าวคนที่มันบ้านมันว่ากันนะไปดูอันนี้สังเกตดู
ตอนแรกมันพ่นออกทางปากต่อไปขากรรไกรมันจะไม่มีอันนี้มันเป็นไงอยู่มันเป็นเครื่องหน้าที่อ่านเนี่ยมันบอกโอ้โหนี่พระเจ้านี่ปัดเรียกฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมากมายไอ้ตัวที่เป็นอุปสรรคมันก็ขยันเหมือนกันเนี่ยตัวที่เป็นโทษมันขยันนะโยมนะมันเป็นเครื่องที่น่ากลัวอย่าให้มันหลุดไปจนเดี๋ยวแต่ขากรรไกรนี่เรามันมีครบโยมพระเจ้านี่อนุญาตให้นะพระสงฆ์องค์นี้จะแสดงธรรมนะคนที่ลมหายใจใกล้หมดท่านบอกว่าไม่ต้องเตรียมการไม่ต้องรัตนาหรอกต้องเป็นต้องหาที่นั่งหรอกยืนอยู่ก็พูดได้เขานอนลมหายใจจะหมดไปลุกมานั่งค่อยแสดงธรรมไปหาที่นั่งสูงกว่าก็จะได้ธรรมมากกว่าที่นั่งมาโอ้เขาลมหายใจหมดแล้วพระเจ้าโอกาสของเขาหมดไปพระเจ้าไม่ให้โอกาสหมดไปจากโลกของมนุษย์นะคนที่เกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยนะพระเจ้าไม่ให้โอกาสนั้นหมดไปเราเห็นความกรุณาในพระเจ้าโอ้โหความเมตตาความกรุณามากมายอย่างนี้คนยังฝ่าฝนทนไปทําบาปเลยโยมพระเทวทัตเห็นความเมตตาของพระเจ้ามันไม่กลัวเลยลมสุดท้ายมันเหลือแต่กากรรไกรพระเจ้าก็เก็บไว้เลยเกิดมาชาติไหนพูดไม่ได้เลยพระเจ้าพระเจ้ายังไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องพูดมันพูดกับใครไม่ได้ไม่ใช่ให้ทานนะกากรรไกรไม่มีนะแต่ว่าบุญมันมีแต่กรรมมันเยอะกว่าเกิดมาพ้นกรรมขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ได้คนเดียวนะพระเจ้าเก็บขากรรไกรไว้เลยไม่ให้พูดเก็บเอาไว้เลยงั้นคนที่มามีธรรมเรียกว่าเบื้องต้นให้ปิดวาจาปิดวาจาเพื่อเข้าไปภาวนาให้เห็นใจก่อนเอาขากรรไกรเก็บไว้นึกอะไรไม่ออกโอ้โหพระเจ้าให้เก็บนะพระเจ้าให้สังวรนะสำรวมระวังทางกายฮะเบื้องต้นพระเจ้าสำรวมมีศรัทธาในทานมีศรัทธาในศีลมีศรัทธาในภาวนาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเป็นสิ่งที่ได้มาค่าของคนมันก็ปรากฏเกิดขึ้นถ้ามันขาดการสำรวมนี่ค่าของคนมันน้อยลงทำไมถึงว่าค่าของคนมันน้อยลงเขามองเห็นมันก็ค่ามันไม่มีค่าเวลามันมีค่าเวลาบนโลกเลยแต่ไม่ได้เวลาจากโลกนี้ไปมองนี่มันได้สัจจันทร์ในของพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งมองยิ่งเรียนยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติภาวนายิ่งกำหนดเข้าไปนี่โอ้โหมันมากเลยในความหลงของมนุษย์นี่แต่ละภพชาติเนี่ยบางทีมันความมืดมืดความมืดมิดของสิ่งนั้นนะมันเป็นเครื่องของการจนไม่รู้จักเลยดังนั้นธรรมจะมันปรากฏในโลกนี้ปรากฏแค่ไหนมากแค่ไหนมันก็ไม่เห็นเพราะความมืดมันนำไปความอยากมันนำความโลภเขาว่าโทษของโทสะโมหะราคะมันเครื่องครอบงำไปมันเขาไปอยู่ในตุ่มเลยมันมองไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงเดือนวันอยู่ในตุ่มไม่พอมันยังเอาตุ่มนั้นไปครอบหัวไปด้วยความไม่ถ้ามันตั้งยังพอโผล่หัวขึ้นมาดูมั่งนี่แต่ถ้ามันความตุ่มด้วยนี่มันเหมือนกับลงไปที่มืดมันไม่เหลือแล้วโยมเนี่ยมันออกมาไม่ได้เนี่ยมันแสงมันเข้าไปไม่ได้มันจะพยายามให้แสงมันปรากฏในนั้นมันไม่มีหรอกครับในมีเทวทัตจะลงกันลกใช่ไหมมันไปว่าไปเยอะมันไปกล่าวไปท้าไปมากมายไปด่าไปมากมายดังนั้นเรามองเห็นคนมันกล่าวมันว่ามันด่ากันนี่โอ้โหโยมนี่จะเหลือแต่ขากรรไกรใครจะไปเก็บเนาะเอ๊ะบางทีมันพ่นออกทั้งลมทั้งปากแล้วไปดูกลับไปดมเลยปากนั้นมีกลิ่นของความเหม็นออกมายังถ้ามีกลิ่นความเหม็นความไม่สะอาดเขาเรียกว่าเริ่มลักษณะความเป็นเปรตมันปรากฏเกิดขึ้นก็เป็นเปรตมันปรากฏเครื่องบ่งบอกไงมันเริ่มหนักขึ้นไปกายมันเริ่มหนักนะกายมันหนักวาจามันหนักปากมันเก่งนะปากมันเก่งแต่กายมันหนักพอสักพักเนี่ยมันขยับไม่ได้โยมเขายึดพื้นที่หมดเลยทีนี้มันยึดหมดเลยโยมไม่ใช่ยึดแต่กายแล้วนี่มันยึดไปหมดเลยยึดในขาในขางอไม่ได้มันเหยียดไม่ออกเขาเรียกว่ามันดึงหมดเลยมันยึดพื้นที่หมดเลยเวทนามันเข้ายึดหมดเลยพื้นที่ที่จะเอาไปเป็นทานไม่มีแล้วโยมเอาเป็นศีลไม่มีแล้วมันหมดไปโอ้โหอัศจรรย์เลยมองไปนี่โอ้ตำรับตำรานี่มันตรงกับใจของมนุษย์บนโลกนี่เนี่ยมันจะเสื่อมจะเจริญไม่ใช่ว่ามันเสื่อมไปจากคำสอนนะมันเสื่อมไปจากใจของมนุษย์เองจิตของคนนะตัวของคนมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีเคยแสงสว่างตุ่มคมเลยครับมันแบกตุ่มไว้มันยกขึ้นนิดนึงมันพอมีลมหายใจแสงสว่างมันปรากฏเกิดขึ้นมาเริ่มเข้าหาศีลหาธรรมพอมันนั่งลงตุ๊บปากตุ่มมันถึงดินปิดเงียบเลยอันนี้ยังไงก็ไม่ได้ยินอยู่องค์เข้าไปบางคนใช้หมวกมันยังมองเห็นได้กันแค่แดดใช่ไหมแสงมันก็มาผ่านเข้ามาแต่ถ้าเอาตุ่มครอบไว้แล้วจบเลยอยู่แต่ถ้าลุกยืนยังพอมีปากตุ่มถ้าปากตุ่มมันยาวลงถึงพื้นนั่งลงไปตัวมันไม่สูงเนี่ยมันครอบมิดเลย
เสียงเขาไม่เข้าไปเหมือนเสียงของธรรมของศีลเนี่ยมันจะดังก้องขนาดไหนบนโลกของมนุษย์เนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นความมืดมิดของดวงจิตใจนั้นมันมากมายก็มันครอบงำไปหลายชั้นนะตุ้มเนี่ยมีชั้นเดียวนะโยมนะแต่ถ้าโทษของกิเลสโทสะโมหะราคะมันครอบเป็นอย่างๆลองมองเข้าไปหาโอ้โหของไม่มากนะโยมเนี่ยของไม่หนักแต่มันใช้นานๆนะมันครอบงำนานๆนะมันเต็มไปหมดเลยนะมันในนานเนี่ยมันในยึดไปหมดเลยมันยึดพื้นที่ไปหมดเลยโยมส่วนที่อย่ามาเป็นทานเป็นศีลไม่มีโยมมันมองไม่ออกหรอกเป็นความอยากมันนำพาไปหมดเลยมันครอบมืดไปหมดเลยจะเคาะขนาดไหนมาเอาค้อนไปเคาะไปตีมันไม่แตกมองไปโอ้โหนี่ตำราตำรับของพระเจ้าเนี่ยมันแม่นอย่างนี้นะมันตรงหมดเลยบางคนเนี่ยเห็นจังว่าเขาพาไปเนี่ยมันหลับไปเนี่ยมันฝันโอ้ใกล้จะไปแล้วบางคนนึกได้ว่าต้องไปสร้างความดีสักหน่อยจึงจะมีฝันจิตเนี่ยมันยังมีบุญนะพอหลับเนี่ยมันไปนะมันเคยผ่านมาในชีวิตมันสร้างดีไว้มันฝันไปมีคนพาไปอู้ไอ้นี่มันเป็นความยากไฟมันลุกมันก็กลัวมันร้อนนะมันร้อนใจนี่มันทุกข์กว่าร้อนกายนะมันจะมากเกินนี่พาผู้ไปก็อย่าพอมาขู่หรือเปล่าดูมันก็ไปเคาะตุ่มเขานะตุ่มมันครอบครอบมันนั่งปุ้งปุ้งโลกนี้มีเสียงแต่มันไม่มีแสงก็เห็นอย่างนั้นนะเห็นแสงคือก็ได้ยินเสียงแต่ไม่มีแสงเนาะมันอยู่ในความมืดเพราะฉะนั้นโทษของมันครอบมันแน่นนะนี่ราคานี่มันแน่นเลยนะโทสะโมหานี่มันปิดเลยโยมท่านมาแต่โทสะนี่มันปิดส่วนหนึ่งนะมันบังเป็นบางครั้งบางคราวมันเกิดอารมณ์มามันบังถ้ามันมีฐานสามลักษณะนี่จบเลยมันมีแต่ว่ามันไม่บังเลยมันไม่ครอบเลยมันยังหงายปากตุ่มยังหงายโอ่งยังหงายกระบอกกายเรายังเรียนได้นะแต่ถ้ากายเรามันยืนมันเดินไม่ได้มันถูกครอบมิดเนี่ยบางทีมันมิดตั้งแต่ตอนยังขยับได้อยู่นะที่ไม่เคยมีศีลมีธรรมไม่เคยได้ยินเนี่ยบางทีได้ยินมันเกิดความไม่ถูกใจเลยพูดแต่เรื่องตายพูดแต่แช่งหลอกกันหรือเปล่าจะไปหลอกได้ยังไงไอ้ปวดมันก็มีในขาเขาไอ้มืดมันก็มีในเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยินมันก็มีในเขาเนี่ยธรรมมันก็เป็นของปลอมเนี่ยเพราะเขาไม่เคยก็ไปหาความจริงอูดไปมาก็จะหมดเวลาแล้วเวลาก็จะหมดคนก็จะหมดไม่หมดก็จะหลับก็แล้วกันคนก็ไปไม่เป็นไรหรอกเคยแล้วบอกใครอยูน่ะมีความเห็นเป็นอย่างนั้นไหมพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็พยายามไปพยายามให้มันชัดประจักษ์เข้ามาจะทำเหมือนตุ่มครอบไว้โยมตุ่มครอบไว้อะไรก็ได้เนาะเขาเคาะป๊อกป๊อกมันเหมือนกายนี่แตกดับแล้วเคาะหนึ่งตอนมันดีๆเนี่ยไม่ค่อยเลือกกินเลือกทานนะทานแบบเทวทัตเลือกแต่ขากรรไกรไปอ่านดูนะฉลกโอ้มันบอกก็ชัดเลยได้อ่านมาก็นึกเลยมองโอ้ขนาดนั้นเฉยน่ากลัวขนาดนั้นเลยโยมแต่ที่อ่านแล้วไม่เชื่อก็มองเลยเขาคงเขียนไปอย่างนั้นเลย
หรือบางที่เห็นไหมเอามาเถียงว่าของแท้ของปลอมอันนั้นบัญญัติตัวนี้ไม่ให้บัญญัติดูไปดูมาก็เหมือนกับตาบอดคำช้างกันนะมันมืดตุ่มครอบแล้วก็ยังไม่พอยังหากันอยู่ในนั้นหายังไงก็ไม่เห็นคำไปตรงนั้นก็ใช่คือมันโลกนี้เนาะคนก็มองว่ามันกว้างเท่านั้นมันยาวเท่านี้มันลึกเท่านั้นก็คิดหามันนั้นแต่ไม่คิดอยู่กับปัจจุบันของตนเองคิดไปมันก็ไม่มีเลยก็อยู่ในความมืดจะไปบอกโอ้ตรงนั้นเขาสว่างเขาไม่เห็นนะครับมันปราศจากศีลทานแล้วเรามันมีบุญนะพระพาบอกบุญบุญก็บุญมันอยู่ไหนเลยก็ยังไม่ถึงที่สุดของมันนะแล้วก็วนกลับมาอีกเนี่ยคนที่ว่าไปแล้วมาแล้วไม่ได้อะไรพอออกไปไปยืนไปนั่งไปนั่งไปอยู่กับโลกก็มันก็ดีเหมือนกันนะอยากมาอีกเขาบอกว่ามันมีบุญนะมาบวชมาสังฆทานมานั่งภาวนาเขาสอนให้ยืนให้นั่งเนี่ยมันเหมือนมีความสิ่งที่ไม่ได้มันสิ่งที่อยากได้มันก็มีนะเขาบอกบางทีก็เป็นแค่เขาแนะนำมาเนาะเขาบอกว่าโอ้ไปแล้วมันดีนะบางทีก็ให้เขามาเขาชี้แนะ นี่บางทีมันก็หลับแล้วมันหลับแล้วสัญญามันปรากฏเขาบอกว่าหลับแล้วมันฝันไปหลับแล้วมันฝันสัญญาณปรากฏอยู่มาบานมันตามหาเราไปเลยนะเขาบอกไปเลยนะมันจะไปจากโลกมันกลัวก็ผมมีศีลนะไปบวชเขาบอกไปดูลายมือไปดูลาหูไปตัดกรรมพอมานั่งตัดได้นะไอ้ไม่นั่งมันไม่ตัดหรอกไปให้เขาสวดเขาท่องไปเขาเอาผ้าบางสกุลไม่อยู่หรอกเนี่ยมานั่งเนี่ยมันบางสกุลตัวเองเลยนะพอห่มเข้าไปเนี่ยพุทธเจ้าสอนนะเนี่ยทุนทงเนี่ยถือผ้าบางสกุลเป็นวัดนะบางสกุลก็ไปเอาผ้าที่เขาตายแล้วเขาตายแล้วก็เอาผ้าขาวไปห่ออินเดียเนี่ยมันมีสมบัติเวลาตายเขาก็ให้ไปหมดนะเขาไม่เอาไว้แล้วพวกหมอพวกมีดพวกของใช้ทั้งหลายห่อให้หมดเนี่ยผ้าเสื้อผ้าอภรรห์ผ้าขาวก็มาห่อกายเสื้อผ้าอภรรห์ห่อแล้วไปกองไว้รวมกันบางคนก็เผาบางคนทิ้งลงน้ำพันกายไปเยอะๆหลายชั้นเลยมันเน่ามันจะได้ไม่เหม็นไปพระก็ไปแกะออกมาเอามาซักมาล้างมาย้อมด้วยน้ำฝาดย้อมด้วยหลากไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้สีอย่างใจหรอกดำบ้างเหลืองบ้างก็ย้อมหลากไม้ดูกไม้นะหลากไม้นะแกนขนุนแกนนะลากไม้จังสิ่งต่างๆมาต้มมาซักล้างเอามาเย็บย้อมนะแล้วก็มาห่มพอห่มไปก็โอ้ของผีของผีห่มได้เลยก็ของผีไอ้ที่ปรุงที่แต่งก็หมดไปไอ้ที่อยากให้ใหม่ให้สวยมันก็หมดไปเลยโยมพอห่มเมื่อไรก็ของผีของผีเลยมันไม่ใช่ของเราแต่ห่มใหม่ๆของเราเนี่ยมันก็ไม่พิจารณาเนี่ยมันเสื้อผ้าใหม่เขามาใส่โอ้มันใหม่ๆนี่ทำไมมันดำมันเปื้อนก็ทุกข์เนาะอยากได้ใหม่ก็แต่พุทธเจ้านั้นให้ตัดต้นเหตุของความอยากเลยเอาของผีเนี่ยมาของเขาทิ้งแล้วเขาไม่เอาแล้วเอามาตัดให้มันขาดอีกนะแต่ก่อนเนี่ยเอาผืนดีๆเนี่ยยาวๆ9เมตรเนี่ยเป็นห่มแล้วมันได้ไปตากเอาไปตากไว้คนก็อยากได้ของพระอีกคือมันปราณีตมันสะอาดมันซักมันทำสะอาดขโมยไปอีกตอนหลังมาพระเจ้าให้อนนท์ตัดใหม่ตัดให้มันขาดเลยเดี๋ยวพาโจรมันยอมโยมขโมยไม่เอาแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปตัดเล็กๆน้อยๆแล้วก็รู้อีกว่าอุ้ยพระเจ้าสอนให้ไปเอาแต่ในป่าเนี่ยเอาแต่ในป่าเอากับศพเอาคนตายของที่ดีไม่ได้เอาเลยพระเจ้ายังไม่กำหนดให้ขอนะพระเจ้าไม่ให้ขอไม่ให้บอกเดี๋ยวพระเจ้าให้เป็นอุบายเป็นอุบายให้ใช้ในชีวิตนะจึงมาทำเป็นผ้าปลากระถินอะไรกันเนี่ยก็คือให้มาเห็นว่าชักบังสกุลเอาบังสกุลเจ้าของที่เขาไม่มีเจ้าของห่วงแล้วเนี่ยเอาไปวางไว้เอาไปทิ้งไปแล้วเนี่ยเอาไปตั้งไว้ในป่าพระเห็นโอ้นี่ยังดีอยู่นะเอาบังสกุลอันนี้บังสกุลว่าสิ่งนี้ของนี้เนี่ยไม่มีเจ้าของย่อมถึงข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นความอยากอีกนะให้ว่านั่นมันมีเจ้าของแล้วมันถึงมือเรายอมเป็นของข้าพเจ้าเข้าไปยึดในสิ่งที่มันน่ากลัวนะ
ยึดเป็นสิ่งที่มันไม่สะอาดเลยนะในสิ่งที่มันจากไปแล้วไม่ต้องตุงแต่งไม่ต้องปรุงแต่งแต่เห็นแล้วก็วางว่าเออมันเอามาห่มมาใช้เนี่ยก็โอ้ของบางสกุลมาเอามาจากเขาที่เขาตายแล้วเขาไปแล้วเขาไม่เอาไปอินเดียเนี่ยเวลามันตายนะจะเอาผ้าขาวห่อไว้แล้วเอาไม้สองอันสอดแล้วก็เอาสมบัติที่มีทั้งหมดใส่ผ้าใส่ผ้าใส่แล้วก็เอาวางทับแล้วก็หามไปบางคนก็ของเยอะหน่อยก็แบกไปแบกไปก็เอาไปรวมไปนะพวกหม้อพวกไข่สมบัติทั้งหลายเนี่ยมันเอาไปไม่ได้แต่เดือนกับแผ่นดินนะคนไทยเรามันก็ชอบตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นนะบางทีเขาก็ยังให้อยู่กับที่ตัวเองที่มีแต่ส่วนมากเขาไม่ให้อยู่หรอกเอาไปรวมกันไว้เขาไม่อยากให้อยู่ใกล้บ้านเดือนนี้ช่างไว้ดีแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเขาก็ไม่ให้อยู่เขาไม่ให้เราโยมเขาเอาไปหมดเลยเขาให้เราไปไกลลมหายใจหมดเขาให้ไปไกลหมดนะเขาให้ไปอยู่ที่อื่นที่เขาไม่ก็จะที่เขาไม่ให้มาเพราะว่าเรามองเห็นนะว่าโอ้พอมาแล้วเนี่ยเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นจะมาปรากฏกับเราพระพุทธเจ้าให้บินให้เห็นพระเจ้าเห็นสิ่งนั้นมาปรากฏเจ้าให้รู้สิ่งนั้นมันมาปรากฏเนี่ยจึงให้เอานำมาแต่พระเจ้าไม่ได้ให้ยึดให้วางสิ่งที่เอามาให้พิจารณาว่าโอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงมาสิ่งที่มันจากไปนะมันไม่คงทนมันไม่หนักแน่นมันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกมันก็จากไปเสื่อมพอพอร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันเสื่อมมันสลายไม่มีใครอยากไปไม่มีใครอยากให้เสื่อมมีใครอยากวางแต่มันก็จากไปมันละไปจะเสริมจะเติมจะแต่งจะมันคงแค่ไหนให้มันเป็นอย่างใจทุกอย่างเลยนะนั่นพระเจ้าจึงว่าไม่ให้มันมีฤทธิ์มีเดชไม่ให้แสดงไงแต่ก่อนนี้อธิษฐานให้มันเป็นกับพระพุทธองค์ทรงทำก็ได้นะเขาบอกว่าถ้าทำคนหนึ่งเนี่ยถ้าท่านทำเองท้าวก็จะไปเริ่มต้นทำก็จะไปดำเนินเดินให้มันเป็นกับเป็นกันต้องปรินิพานพระพุทธเจ้าจากไปนั้นพระพุทธเจ้าอยู่เป็นกับอยู่มากกว่า200ปีก็ได้นี่นี่เข้าฌานเรียกว่าสมาบัติแล้วก็ดำเนินเดินไปในคราวนิโรธแล้วก็ไปถอยออกมาก็อยู่บนโลกได้แต่พอดำเนินเดินไปพอพุทธเจ้าไม่ทำแล้วใครไปทำไม่ได้ทำก็เป็นอุตริเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ในศาสนาดังนั้นเราจะมามองเห็นว่าการคาดคะเนการวางหลักฐานการความเชื่อไม่ใช่เป็นสัญญาในการอยู่ในศาสนาพุทธเจ้านั้นให้เดินไปด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นการมาบอกมาชี้มาแนะมาสั่งว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้การเวลาข้างหน้าเป็นเครื่องสืบทอดในการที่จะรับที่จะเห็นกิจนั้นในการที่จะเห็นอดีตอนาคตเนี่ยมันเป็นเครื่องเรื่องที่มีแต่พระเจ้านั้นไม่ให้มาปรากฏเป็นกายวาจาใจไม่ปรากฏกับโลกพระเจ้าให้ปรากฏกับการละได้ดับได้จึงเป็นความจริงไอ้ที่นึกคิดลงไปสัญญาปรุงแต่งไปนะมันคิดไปปรุงแต่งไปเอาเป็นดิดเป็นเดชเป็นบุญญาฤทธิ์อะไรคิดลงไปนะครับฤทธิ์ที่มันอยู่บนโลกแต่ฤทธิ์ของพระเจ้ามันพ้นจากโลกไปที่คนไปนั่งเห็นนั่นเห็นนี่หลับตาไปเห็นจิตคนนั้นคำพีตัวนั้นถูกตัวนั้นผิดนั้นจิตที่เป็นความวิเศษเนี่ยมันบ่งออกเองทางเดินนะมันความแจ้งมีแล้วเนี่ยนะมันไม่ไปเดินชนต้นไม้ต้นไร่ไม่ไปลงถ้ำลงคลองหรอกจิตอยู่ในความมืดตุ่มมันครอบไปอวิชามันครอบงำเขานำออกไปยังไม่ได้ละยังไม่ได้ไม่ได้ถอนถอดออกไปไม่ได้วางออกไปมันมืดมนอยู่มันไม่แจ่มแจ้งฉะนั้นบางครั้งเราจะแบกแต่สัญญาสังขารอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องจะเดินให้มันขึ้นมาต้องภาวนาให้มันได้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าอย่างนี้ความเสื่อมของสังขารนั้นในต่างศาสนาต่างแดนที่ไหนก็เสื่อมนะในชาติศาสนามันก็เก็บมาปวดเหมือนกันนะมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยในศาสนาในใครยิงไม่รู้บนโลกก็ไม่ได้เกินกันสักเท่าไหร่หรอกจะสร้างบุญในบาปจะสร้างโทษในทุกข์มันก็จากไปแต่ความสำคัญที่ได้ไปเนี่ยไปวัดแล้วใครเป็นคนบอกนั่งดูยืนดูสิเดินดูสิน้ำตาดูสิมันกลัวไม่โทษที่สร้างกรรมที่ก่อแล้วจะเดินในสติเนี่ยมันมีคุณค่ามันจะเดินได้มันสามารถนำเดินไปได้ในหลักของศีลธรรมคำสอนในฐานะในความเป็นอยู่มันก็บ่งบอกนะกิริยามันก็เป็นเครื่องบ่งบอกวาจามันก็เป็นเครื่องบอกจิตใจมันเครื่องอ่อนโยนนะมันเป็นเครื่องชี้แนะในนั้นเดินอยู่ในกรอบของศีลกรอบของธรรมคำสอนถ้าเราให้มันปล่อยเพลิดเพลินไปกับโลกมันก็ไม่ได้สิ่งที่บนโลกยังเพิ่มโทษบนโลกนี้ไปก็นำพาโทษในโลกนั้นไปด้วยนะ
โลกของความเกิดความแก่เก็บความตายนำพาไปนะในความดีมีไหมสิ่งเหล่านั้นมีแต่มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปนะนั่นพ้นมันวางไปอันนั้นเทียบว่าเข้าใจในลักษณะของความจริงไม่ใช่ไปเป็นเครื่องเรื่องของสัญญามาบอกมาเล่าในหลักของคำธรรมคำสอนนั้นมากก็2,500กว่าปีมันก็มากอยู่แต่ว่าไอ้นั่นมันนับไปแต่เราขยับไปดูว่าโอ้ชีวิตเนี่ยมันดำเนินเดินมากี่ภพชาติมันเป็นเรื่องเครื่องที่จะต้องให้ตื่นตัวมากกว่านี้ไม่ใช่ไปโทษแต่เรื่องอื่นคนอื่นไปโทษแต่ธรรมคำสอนไปโทษแต่บุคคลอื่นว่ามันจริงไม่จริงมันใช่ไม่ใช่นะเข้าไม่ก็สงสัยในตำรับตำราสงสัยในบุญกุศลสงสัยในการเกิดการเป็นอยู่ของตนเองนะบางครั้งก็ไปว่าตัวนั้นมันเสื่อมตัวนี้ยุคมันเจริญสิ่งนี้มันไม่เจริญไม่ได้ดูว่าจิตของเราใจของเรามันหล่อหลอมกายของเราหล่อหลอมขึ้นมาบนโลกมีสิ่งที่มีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันมันมามองดูก็จะแยกแยะแยกแยะออกไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่เขามีหลักภาวนาก็ไปหาแต่เรื่องมันหยัดแบกแต่ตำราเข้ามาสู่กันในตำรับตำราในสัญญาบางทีก็จำไม่หมดเพราะมันสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยแต่ในธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็ไม่บอกว่าเป็นจารึกเลยพุทธเจ้าจะเรียนได้สัญญาในตัวสติที่ระลึกได้ชัดจึงเป็นปัญญาเนี่ยพระอานุนจึงว่าตามอุปัฏฐากของพระธรรมตามธรรมคำสอนพุทธเจ้าเออมากล่าวไว้มาเรียบเรียงไว้ให้ต่ำให้เจริญสติเข้าไปหาพอหลังมาสติมันน้อยลงใจมันตั้งมันน้อยลงมันก็เอามาพึ่งตำรับตำราเป็นคำพีขึ้นมาเป็นคำพีก็เถียงกันอีกว่าตัวนั้นใช่ผมไปเจอนี่ไม่ใช่อันนั้นจริงอันนี้ไม่จริงนั่นแหละตัวนั้นมันเจริญแล้วมันยังไม่ได้ทำมันก็ได้เถียงกันไปเดินว่าตัวนั้นถูกอันนี้มันถูกมันสมาธินั่งอันนั้นพิจารณาอันนี้มีพิจารณามันอยู่ตรงไหนก็เลยมันจะบอกกันนะมีแต่เถียงกันนะไม่ได้เดินกันสักทีไม่ได้ทำเดียวเป็นผู้ประกอบนะประกอบการนะประกอบอาหารแต่ไม่เคยได้ทานเนอะมีแต่ลักษณะอย่างนั้นฉะ นั้นดูเขามาบอกว่าเอออย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแค่นับยุคถ้านับสมัยไม่ใช่แค่เป็นชาโลกนิทานนะเป็นเรื่องของความจริงในจิตใจนะดำเนินเดินไปตรงไหนจะลองไปเข้าไปไม่ต้องลองทำเลยทำดูว่าเออ15 วัน7 วันไปยืนไปเดินเดินสติในสติปัฏฐาน4เนี่ยจิตวาจานั่งภาวนาเข้าข้อสมาธิอะไรทั้งหลายอย่างนี้นะมันก็จะบอกได้ มันก็จะบอกได้มันก็จะเห็นได้ เป็นเครื่องเรื่องที่พาไปเข้าใจในหลักของความจริงเราก็มามองมารู้มาเจริญสติปัญญาเราก็มีภาวนาเราก็เห็นค่าของชีวิตไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะได้ไปนะเข้าไปเป็นไปเห็นเราที่ว่าเป็นผู้ที่ มีมากในพุทธว่ามีมากแต่มีมากแต่ไม่หนักโยมไม่มีความดีมีความจริงอะไอ้ที่มีแล้วหนักนะครับไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเอาไปนะมีแล้วมันรู้จะหยิบตรงไหนนะมันเต็มไปหมดอะนะมันตุ่มครอบไว้นะคนอะไรใส่มันก็ร่วงลงถ้าไงตุ่มมันโผล่มาเห็นแสงมันนะแสงมันส่องเข้าไปแล้วนึกมามองตามหลักของเทวดาตัวนั้นโอ้อย่างนี้นี่เองเนี่ยดังนั้นยุคที่คนมีความเจริญเนี่ยก็ย่อมเห็นผิดกันมากนะเพราะมันหลักในการที่จะเอาขนขวายเข้าว่าเรียกว่าแข่งขันกันหรือต่อสู้กันในการที่อยากให้มันชนะแต่ไม่เคยชนะใจตัวเองไม่เคยชนะจิตตัวเองอยากให้ชนะสิ่งอื่นคนอื่นอยากให้มันเหนือคนอื่นเหนือสิ่งอื่นจะเป็นการพูดการนึกการคิดการกระทำอยากให้มันเหนือคนอื่นเลยอยากให้มันมีอยู่คนอื่นอยากให้มันเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยแต่ไม่เคยว่าเรานี่เก่งหรือยังเรานี่ชัดหรือเราแจ้งหรือยังธรรมของพุทธเจ้าเราแจ้งยังคำสอนพุทธเจ้าแจ้งในใจของเรามันเกิดในใจของเรามันมีในใจของเรายังไม่ได้มองกลับมาก็ไปมองแต่วันนี้จะไปหานี่หนักเข้าไปเทียงกันมันจะห้ามมันจะลักษณะมันฉลาดในยุคเขาว่าฉลาดในยุคแต่ไม่ได้เอาความฉลาดของพุทธเจ้ามาใช้นะเอาความฉลาดในยุคมาใช้เข้าใจอย่างนี้ก็ต้องให้มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างอื่นไม่ใช่แต่ไม่ได้ไปมองว่าพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดำเนินไปอย่างไม่ได้เดินแต่เอาความคิดไปใส่เอาความเห็นไปใส่เอาความจริงหาตำรามาให้มันตรงอย่างนี้แบกเข้ามาใส่มันให้มันต้องมาเป็นอย่างนี้เลยแต่ถามมาเดินไปยังบอกยังไม่ได้เดินเลยเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับชนะบวชตามพุทธเจ้านะพาพุทธเจ้าออกบวชมันมีบุญคุณเยอะเลยเกิดเลยเป็นว่าพุทธเจ้าจะสำเร็จได้เพราะเราพาไปเนี่ยมีบุญมีแรงจริง
มีกําลังพาไปจริงด้วยพอมาสร้างความดีนามพระเจ้ามาปฏิบัติตามยังไม่บรรลุธรรมตามนะแต่ก็อวดอ้างว่ามีสมณะตามก็อวดตำรับอวดตำราอวดสัญญาที่มีมาในพุทธเจ้าเป็นที่เป็นผู้ดูแลตั้งแต่เป็นคารวาสคฤหัสถ์แล้วก็จนพาออกบวชในตอนพุทธเจ้าออกบวชก็ไม่ได้ให้ไปด้วยให้ไปถึงแล้วก็ให้กลับนั่นตอนที่พุทธองค์ทรงไปตรัสรู้ก็ไม่ได้มีใครเลยนะที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นไปดูแลที่เพียรอยู่ในพันการพาปฏิบัติที่จะดูการตรัสรู้ของพระเจ้านั้น6ปีก็ยังไม่ได้เห็นเลยโยมเรามานั่งแค่คืนหนึ่งวันหนึ่ง7วันนี่โอ้ดูมันยากเหลือเกินนะ ดูเหมือนมันยากครับว่าดูเหมือนลำบากนะนะนี่มาบางทีก็ฟ้าเลยก็ฝนเลยก็ลมเลยก็ร้อนเลยก็แรงนะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ความดันแล้วเดี๋ยวก็เบาหวานเดี๋ยวก็สังขารเสื่อมหมดเลยไปมองไปโอ้มันเยอะอย่างนี้เนาะมันทำไมเยอะอย่างนั้นแหละเข้ามันท้อถอยมาอีกนะหดหูมาอีกพอจิตใจมันไปสัมผัสรู้แต่อดีตมันเศร้าหมองโทษเห็นแต่ความผิดของตนเองเนี่ยเพราะความทำไมถึงเห็นแต่ความผิดเพราะความถูกมันยังไม่มีเนี่ยถ้าเห็นความถูกแล้วความผิดมันก็น้อยลงใช่ไหมอันนี้แต่ว่าตัวเป็นบุญเกิดขึ้นมาแล้วว่าตุ่มมันเริ่มหงายตุ่มนึงตุ่มนึงมันหงายมันยังไม่ออกไปมันยังครอบอยู่นี่ในข้อมันโทษของว่าโทษของวิชามันยังปิดกั้นอยู่นะโทษโทสะมันยังโทษอยู่โทสะมันยังปรากฏอยู่มันอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนใจพอไม่เป็นมันโกรธอีกนะมันไม่ได้อย่างใจมันโกรธเนี่ยพอสุดท้ายพอกายไม่ขยับแล้วโหโกรธตลอดเลยโกรธตัวเองเลยทีนี้โกรธตัวเราเลยยังไม่มีความดียังไม่ได้อะไรเลยทําไมไม่มีโกรธทุกข์ใหญ่เลยทีนี้จะขยับก็ไม่ได้จะเคลื่อนก็ไม่ได้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยโอ้โหร้องน้ําตาไหลป๊อกป๊อกป๊อกจิตแตกรับโอ้โหเห็นแต่อดีตเห็นแต่โทษเลยทีนี้ไปแล้วไปด้วยกันที่ไม่อยากได้อยู่ด้วยกันเพราะว่ามันทำมามันเพียรมาจริงๆนะได้อยู่ไงแต่เราไปเพียรออกมันก็บอกได้ว่าเออส่วนหนึ่งมันเป็นโทษนี่ส่วนนี้มันเป็นทุกข์นี่พอมันเดิมเห็นทางออกทำความแจ้งให้มากขึ้นกว่าความมืดนะความมืดก็หมดไปใจมันตื่นขึ้นมาความสว่างอันนี้มานั่นก็เห็นค่าของความเป็นคนนั่นมันก็เกิดความสงสารตนเองเห็นตนเองเห็นตัวเราเห็นตัวเราเห็นคนอื่นสิ่งอื่นมันไม่ใช่บังคับคนอื่นสิ่งอื่นเป็นเหมือนเรานะเอาความคิดของเราไปบังคับคิดคนอื่นให้เหมือนเราคิดไม่ได้คนก็ไปชี้กิจชี้คิดเดี๋ยวชี้มันเป็นอย่างนั้นให้มันนี่อย่างนี้โหไปชี้บางทีมันลักษณะที่ว่าโหนี่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยนะบางทีบางสมัยบางแห่งเห็นไหมโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่ค่าของพระเจ้านี่ไม่มีแล้วค่าของตัวเองมันชัดกว่านี่คนอื่นไม่เอาเลยมันคนนี้ลูกเด็กใช่ไหมคนยุคนี้มันเจริญแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เพราะพึ่งพาพ่อแม่เพราะพึ่งพาคุณความรู้เอามาจากคุณครูบาอาจารย์ไม่ได้ลึกใช่ไหมไม่ได้เห็นคุณของครูบาอาจารย์ที่สร้างไว้ที่เพียรไว้ใช่ไหมมันลึกไม่ออกว่าเออวัดศาสนามีความเจริญมีความเป็นอยู่ได้เพราะพระสงฆ์องค์เนรที่บวชสืบทอดกันมามันไม่ใช่เพราะการบัญญัติเพราะการแบกเอาไว้เพราะยัตติลงสิ่งไหนลงมาไว้นะเพราะการที่คนเข้ามาบวชนี่บางคนเหลือเรื่องกิจจะเอากิจบรรลุอย่างเดียวเลยนะมันไม่เอากายบรรลุนะกายมันทุกข์นะแต่มันจะเอากิจบรรลุอย่างเดียวมันจะเห็นในพิธามันเลยมันเอาธรรมอย่างเดียวนะมันไม่เอากายนะไอ้กายมีทุกข์ไม่เอามันจะเอากิจบรรลุอย่างเนี้ยไอ้กิจมันหลงทางทีนี้พวกกิจหลงทางเนี่ยมันนี่ความมืดอ่ะไอ้คนอื่นนี่ผิดหมดเลยถูกแต่เราเนี่ยนะกิจที่มันหลงนะจิตนี่มันหลงมันมืดจิตมันมืดน่ะมันตามจิตได้แต่ว่าจิตมันมืดน่ะมืดมันก็ตกท้องลงขึ้นเขาลงห้วยไปเห็นมันมืดสิ่งอื่นของคนอื่นนี่ผิดหมดเลยคนอยู่ในศาสนาอยู่ในคําสอนพระเจ้ายังผิดหมดเลยเขาถูกอย่างเดียวนะอันนี้บาปอย่างเดียวเลยนี่อันนี้บาปอย่างเดียวอันนี้เปรตอย่างเดียวแต่เปรตในตัวไม่เห็นเนี่ยนะเปรตในปากไม่เห็นก็มันมีอะไรที่จะทําความดีแล้วมันจิตมันพ้นจิตไม่พ้นโทษก็ไม่พ้นเนี่ยมันบนอยู่กับสิ่งนั้นนี่ฉะนั้นเตดเป็นอย่างเทวทัตสิ่งเหล่านี้เทวทัตโอ้นี่แหละที่มันผ่านมานานแต่ว่าความไม่ดีมันก็มีอยู่กับโลกนะความดีมันก็มีมันมีมากกว่าความไม่ดีมันมีมากกว่าแล้วจิตมันก็ได้หลงไงไอ้ที่จิตมันไม่พ้นเนี่ยนะจิตมันไม่พ้นโยมก็ให้มันอยู่ติดอยู่กับโลกให้จิตพ้นอย่างเดียวไม่ได้จะบังคับให้จิตคนอื่นใจคนอื่นเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เคยเป็นปัจจุบันเลยนะจิตของคนนั้นไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาของสังขารสัญญาวิปลาสโยมสัญญาวิปลาสนี้จะไม่มีความรู้นะจะไม่มีความแจ้งมันอยู่ในความมืดพระเจ้ามันอยู่ในความมืดประกอบไปด้วยความหลง
แต่พระเจ้าผ่อนผันโทษให้ในหลักของสัญญาวิปลาสว่าสังขารมันประกอบไปด้วยโทษทุกข์นะวิสุที่มีความที่เป็นไปในทางสัญญาวิปลาสแต่พระเจ้าก็ให้โอกาสในเบื้องต้นที่พระเจ้าไม่ให้ผิดก็บกพร่องในศีลแต่ไม่ผิดในศีลก็เป็นสัญญาวิปลาสนะในสังขารแต่มนุษย์ที่เป็นสัญญาวิปลาสถ้าไม่มั่นอยู่ในกรอบของศีลแล้วก็ไม่มีกรอบของธรรมแล้วก็เป็นสัญญาที่นำพาไปในทางที่ผิดตลอดทั้งชีวิตนะแต่ในทางของธรรมในพระวินัยที่พุทธเจ้าให้ไว้ก็ต้นบัญญัติคือคนที่ทำก่อนพุทธเจ้าห้ามแล้วก็ไม่ให้ทำนะไม่ผิดหรือว่ายกให้ประโยชน์มันผ่านไปแล้วแต่บุคคลที่เป็นสัญญาวิปลาสสังขารที่มันสัญญาวิปลาสจำแต่สิ่งที่ผิดๆว่ามันกระสับกระส่ายมันกระสันแล้วมันหลงไปผู้เจ้าก็ผ่อนผันโทษนะเมื่อมันถูกมีผู้เจ้าก็ให้เอาโทษนะยกออกไปเอาประโยชน์ให้มันจะมีในหลักของอธิเขาเรียกว่าอธิกรณสมถะมี7ข้อนะมีการให้อภัยมีการสวดถอนถือคืนให้กลับมาแต่ในสัญญาของมนุษย์นี่ที่มันไม่มีตัวที่ให้ไม่มีใครไปบอกได้เลยโยมมันก็นำไปเนี่ยบางเห็นไหมบางทีบางแห่งนั่นเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อเป็นผู้รู้ยิ่งเป็นผู้ให้ทำในธรรมนั้นยังไม่มีนะมันเป็นสัญญาแบบตำรับตำราเข้ามาใส่กันเกิดการถูกเถียงกันแย่งชิงชนมวลชนกันเกิดคนเห็นต่างกันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นลักษณะของใช่ไม่ใช่ไม่ได้เข้าใจหลักที่เป็นคนนั้นครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองสอนให้ทุกคนให้รู้สึกตัวเองได้ไม่ใช่ให้ความเห็นไม่ใช่ให้ใช้ความคิดนะหลวงปู่สังวาเนี่ยใช้ให้สติเราสนองให้ใช้พิจารณาให้ดูว่าเราเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้เกิดมามีสุขมีทุกข์ให้รู้สึกในตัวเองไม่ใช่เอาความสำเร็จมาเป็นเครื่องวัดนะท่านมีความสำเร็จนะแต่ท่านไม่ได้เอาความสำเร็จท่านไปเป็นเครื่องว่าท่านต้องไปเป็นอย่างท่านแต่ท่านให้เดินทางตามนั้นเดินอย่างนั้นให้ผ่านอย่างนั้นไปให้ตั้งสติอย่างนั้นให้ได้ความหลุดพ้นมันจะมีในตนนะท่านให้มีกรอบของศีลทานมีกรอบของศรัทธาสุทธิศีลมันมีสุทธิทานสุทธิภาวนาสุทธิความของตั้งมันชัดเจนในการเจริญสติมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกการถอดถอนมันต้องถอดถอนได้โดยตนเองไม่ใช่เอาสัญญาสังขารเป็นเครื่องวัดนะเอาพวกเอาอะไรมาเป็นเครื่องเอาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องบัญญัติกฎเกณฑ์นะอยากให้ครูอาจารย์หลวงพ่อท่านใช้หลักของความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนนะให้เพิ่มเติมเสริมให้มีมาให้เป็นไปในความจริงไม่ใช่ให้หายไปไหนนะไม่ได้สอนให้พ้นโยมแต่ต้องทนอยู่บนโลกดิไม่ต้องทนมากเลยเพราะว่ามันต้องอยู่มันต้องมีมันต้องเป็นแต่เมื่อจากโลกนั้นไปให้ได้ไปให้ได้มีดังนั้นสิ่งที่มีมูลของท่านแสดงออกให้เราเห็นว่าท่านสร้างท่านทำไว้เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเอาไว้ให้ในศาสนาคุณประโยชน์หรือคุณอุปการะหรือว่าลักษณะของประโยชน์ของท่านที่เกิดมาโลกให้อะไรให้อะไรกับโลกให้อะไรกับศาสนาให้อะไรกับสิทธิ์ให้อะไรกับผู้ที่อยู่ภายหลังให้อะไรกับผู้ที่อยู่ติดตามไปนะการให้การแสดงออกครูบาอาจารย์นั้นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสำเร็จในสิ่งที่มีนะเป็นการบ่งบอกถึงความการที่ท่านละวางสิ่งทั้งหลายนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลนะท่านบอกไว้ว่าความการเสื่อมของทั้งสิ่งทั้งหลายท่านก็มีมาท่านทำให้มันเป็นศีลเป็นทานอย่าทำให้เป็นภาวนาให้เห็นว่าลักษณะอย่างนั้นความมันรู้เป้าหมายของฐานก็คือการสิ่งที่ทำแล้วมันสำเร็จได้สิ่งนั้นมันสำเร็จความตั้งของท่านนี้สำเร็จไปหมดนะท่านปรารถนาตัวไหนมันมีหมดเลยจะเห็นว่าหลวงปู่สังวาลนั้นปรารถนาในการสร้างเสนาสนะสร้างเรือสุพรรณหงส์สร้างขยายพื้นที่มันเป็นความสำเร็จแต่ท่านก็ทรงให้เห็นในความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นมันต้องเสื่อมต้องสลายมันไม่คงทนเหมือนสังขารกายของท่านท่านก็บอกครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านก็ให้ได้หลักของระเบียบนะระเบียบของศีลของทานการภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกมาให้มีในเราไม่ใช่ว่าให้ไปไหนนะให้มีในเราให้เราได้ทำตามให้ดำเนินเดินไปไม่ใช่ว่าไม่ได้
อย่างที่ว่าไม่ได้ก็คือเรายังไม่ได้ทำนะคิดลงไปก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยมีเดี๋ยวค่อยเพียรแล้วก็ไม่ได้เห็นมันพอมานั่งมายืนมาเดินมาทำเนี่ยท่านทำอย่างนี้ท่านเราทำแค่นี้อย่างมีท่านทำมากี่ปีท่านเพียรมากี่ชาติเนี่ยคุณและประโยชน์ของท่านให้กับชาติศาสนาให้กับคำสอนให้กับศีลนั้นมากมายความที่ไม่อยากได้แต่มันเป็นความจริงที่มีอยู่ในนั้นแต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อเอาท่านทำเพื่อละวางแต่คนที่อยากให้มันคนอื่นเป็นอยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเนี่ยมันไม่ได้มีมันเป็นความใฝ่ฝันเป็นสัญญาสังขารเป็นวิญญาณโลกคนทั้งหลายเขาอยากให้พระให้คนอื่นเป็นเนี่ยเขาคิดอย่างให้พระเป็นเขาปรุงเขาแต่งเนี่ยแต่เขาไม่เคยเป็นพระเขาไม่เคยรู้จักคิดอยากให้มันดีแต่ไม่เคยคนคิดนะไม่เคยทำดีคิดอยากให้มันมีแต่ไม่เคยได้ทำแต่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยทำไปแล้วจึงมีสร้างไปแล้วจึงเห็นคนทุกคนก็ทำตามได้ด้วยเนี่ยมันวินัยของพระเจ้ามันจัดไปเลยไหมตัวที่ผิดนะพระเจ้าบอกว่าอย่าไปล่วงละเมิดมันนะถ้าอยากให้กิเลสมันหมดต้องให้ศีลมันคงทนนะจงประคองซึ่งเดี๋ยวนี้ไว้กิเลสนี่มันมีเราทำสิ่งนี้ให้มันบริบูรณ์แล้วโทษมันจะไม่ปรากฏในการละโทษนั้นต้องเจริญสติคือหลักของการภาวนาให้เรียกว่าค่าของคนมันไม่ได้อยู่ว่าต้องทนอยู่บนโลกอย่างเดียวต้องทำให้มันพ้นจากโลกให้มันผ่านจากโลกจากโทษนี้ไปจึงว่าเราทำได้ในที่เกิดได้นานนะจะมีความสุขนะเกิดไม่นานนะดีใจนะบางครั้งเกิดนานนะถ้าโทษมันมากแล้วมันยิ่งมีโทษมากไปนะแต่เกิดไม่นานแต่โทษประโยชน์มันมีอะโทษมันไม่ปรากฏมันก็ไปสบายดังนั้นอยู่กับโลกนานแต่มาประกอบไปด้วยโทษด้วยทุกข์เนี่ยประโยชน์มันก็น้อยนะบางทีไม่มีเลยอยากก็ไม่มีอะแต่เพื่อมันสะสมแต่โทษไว้คนที่มันมีทุกข์ก็อยากจะเอาทุกข์ออกไปหาสุขให้มันก็ไม่เคยมีสุขเลยคนหลับตายืนมั่งนั่งมั่งภาวนามั่งพุทโธมั่งหลวงปู่สวรรค์ว่าเรามันท่านบอกมันบาลัมบาล่อแล้วมันจะพ้นไม่พ้นอยู่ที่เราตั้งไงแต่เราไม่พ้นมันก็วนกลับไปอีกเนี่ยท่านเปรียบไปเหมือนข้าวเหมือนก้าท่านบอกท่านบอกว่าเหมือนข้าวเหมือนก้ามันโดนความชื้นมันโดนน้ำมันก็งอกนะสิท่านบอกมันไม่ได้เพี้ยนเลยนะดังนั้นท่านบอกท่านกล่าวมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความคิดนึกอยู่มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่มันอยู่กับมนุษย์อยู่กับจิตใจตุ้มมันครอบเราโทษกิเลสมันครอบไว้มันไม่เห็นหรอกมันจะถูกแค่ไหนมันก็ยังไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในความผิดเนี่ยนะมันจะคิดว่าใช่แค่ไหนมันก็อยู่ในความผิดมันไม่เคยเผื่อแผ่แต่พระพุทธเจ้านั้นเผื่อแผ่ครูบาอาจารย์นั้นบองเห็นธรรมเผื่อแผ่ให้มีไว้ในนี้นะทำไว้ในนี้มันจะมากก็ทำนะเพราะเป็นความดีมันจะลำบากก็ทำนะเพราะเป็นความดีมันเป็นความร้ายอย่าไปทำนะท่านให้วางนั่นพอเราจะเดินอย่างนี้มากขึ้นก็เอาละมันเป็นความพอดีเราเจริญได้นี่ก็มีในเรานะเราอยู่ในที่สว่างมันไปไหนมันก็สว่างออกไปจากตุ่มแล้วไม่ครอบแล้วเอาอะไรเป็นทานโยมเอาอะไรเป็นทานอย่าไปเอาขากรรไกรมันจะไปประทัดเลยนะอย่าเขาเรียกว่าอย่าเอากายวาจาเนี่ยใจไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าวาจาเนี่ยไปด่าคนอื่นอย่าเอาไปนินทาคนอื่นอย่าเอาไปกล่าวร้ายคนอื่นอย่าเอาไปทำให้คนอื่นลำบากเพราะเขาลำบากอยู่แล้วเราไปทำให้ลำบากยิ่งขึ้นอีกนะพอเขาทุกข์อยู่แล้วทำให้ทุกข์ขึ้นหนักเขาบาปอยู่แล้วบาปยิ่งขึ้นอีกเพราะเขาตัวไม่มีบาปนะเราอย่าเอามาสะสมในใจของเราอย่าเอามาครอบงำใจของเราอย่าเอามาครอบเราไว้นะอย่าเอามันไปเราออกไปออกไปเราเห็นแต่มันถูกนะถูกมันถูกใจเราเนี่ยมันทุกข์เขาไม่ได้นะมันต้องถูกในเราเขาก็ไม่ทุกข์มันถูกใจเราแต่เขาทุกข์เนี่ยลำบากเลยมันทุกข์เราแต่ว่ามันทุกข์ใจเรานั่งไปมันปวดแต่ทุกข์นั้นมันละจากใจเราจิตมันวางจากใจเราเพราะนั้นมันเกิดความพอดีมันเป็นสิ่งที่มีอยู่กับโลกของมนุษย์มันเป็นทางของการดูดผลเพราะนั้นอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนใจเขานั้นทุกข์เข้าเป็นใจเลยอันนั้นเอาโทษให้ตนเหมือนอยากให้เขามีประโยชน์แต่โทษนั้นมันอยู่กับเราเราต้องให้เขานั้น
เราปราศจากโทษประโยชน์มันก็เกิดกับเขานั้นแล้วใช้เป็นใช้เวลาบนโลกเป็นใช้กายบนโลกเป็นวาจาบนโลกเป็นใจบนโลกเป็นนั้นพุทธเจ้าจะกำหนดให้เห็นไหมพระพุทธองค์ทรงไปแล้วเนี่ยจากโลกไปใครก็ถามพระอนุนก็ถามพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามมาใครจะได้เป็นเครื่องครอบงำนำพาศาสนาไปพุทธเจ้าว่าทุกคนนั่นเนี่ยทำไมพุทธเจ้าตอบทุกคนพุทธศาสตร์ทั้งสี่บริษัททั้งสี่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้ใครไม่ได้บอกว่าคนนั้นเกิดมาคนนี้จากไปคนนั้นจะมาอยู่แทนพุทธองค์ทรงจากไปใครจะมาอยู่แทนพุทธเจ้ากำหนดอยู่กำหนดว่าสิ่งที่ท่านกล่าวไปดีแล้วมีธรรมะเนี่ยมีคำสอนวินัยที่บัญญัติไว้เป็นเครื่องบอกเป็นเหมือนตัวแทนแล้วอยู่ในกรอบของวินัยก็เหมือนตัวแทนของพระเจ้ามันคงไว้ในนั้นในหลักศาสนาในคำสอนแต่พระเจ้ากำหนดอยู่ในสถานที่ในสิ่งที่มีในพุทธองค์ทรงประสูติทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมปรินิพพานว่าบุคคลมีศรัทธานั้นไปนะบุคคลมีศรัทธานะโยมมีศรัทธาเพียรไปเวียนไปว่าไปกราบไปเห็นความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดทำไมถึงว่าเป็นทุกข์กว่าจะได้เกิดเมื่อไรยากเย็นๆลำบากต้องทุกข์ยวนการอยู่อีกนะนั้นพระเจ้าให้เห็นความกว้างไปเนี่ยอันนี้ก็ยาวหน่อยเวลาก็มีผลเอาเข้าๆไปเนี่ยเห็นความเกิดมานี่มันทุกข์เหลือเกินมันยากเหลือเกินมันต้องมาอยู่การที่จะมาเกิดเนี่ยมันก็ยากลำบากแล้วนะมันว่ามันทุกข์แล้วมันก็หาทางที่จะออกจากทุกข์พอมายึดมันเหนี่ยวมาเป็นเครื่องอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมันมีกายเนี่ยมันทุกข์เข้ามาเพิ่มความปวดเพิ่มความเย็นความร้อนเข้ามาอีกไอ้ตอนที่ยังไม่มีมันเป็นดวงจิตอย่างเดียวเป็นดวงใจเรียกว่าดวงวิญญาณเนี่ยมันก็แสวงหาทางออกไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวมันจึงมายึดเนี่ยมันมีธาตุเนี่ยธาตุของกายมายึดไว้มาวางไว้นะธาตุของกายธาตุของสังขารมาเข้ามามีกายเข้ามาจุติขึ้นมาเนี่ยมามีหูมีตามีเนื้อมีหนังมีโครงสร้างของกระดูกมันปรากฏขึ้นมาเลยข้าวนั้นน้ำขนมสกของหกเกี้ยวทั้งหลายนั่นเองมันเป็นเครื่องสืบทอดมาเนี่ยคือย่อเขาบอกว่าเครื่องสืบทอดอย่าให้มันทอดไปจนเกิดโทษจงยังประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นมาอย่างประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นมาเห็นค่าของความเป็นอยู่ฉะนั้นพระเจ้าว่าเมื่อมีศรัทธาในส่วนนั้นได้ว่ามาเห็นความเกิดเป็นทุกข์มาเห็นความดีที่เจ้าสร้างมาเป็นอสงไขยแสนมหากัปมาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเห็นสิ่งที่เป็นแสดงออกซึ่งธรรมมาจากที่เรามาสวดกันใช่ไหมสวดนั้นก็ต้องลึกเลยว่านั้นเป็นคำกล่าวผู้เจ้าสวดเองกล่าวเองเนี่ยสำเร็จเพียงคนเดียวนะอายุสำเร็จเพียงคนเดียวเลยนะมีตั้ง5คนนะปัญจวัคคีย์ตั้ง5สำเร็จเพียงคนเดียวโอ้ไอ้นี่มาสวดกันทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีสวดเป็นหมื่นล้านท่านล้านครั้งพันครั้งเนี่ยมันมีมาบ้างหรือยังมันอาจจะมีหรือมั่งไม่มีนั่นน่ะต้องไปดูว่ามันพ้นไปทางไหนต้องกำหนดไปนั่งภาวนาไปโยมอย่าไปคิดหานึกหาเนี่ยนัดถวดเท่านั้นรอบเท่านี้แสนเหมือนกับเขาบอกว่าอิติปิโส100เท่านั้นเท่ากับอายุนี่มันท่องไปบางทีโอ้โหยังไม่มีสติเดินตามมันก็อยู่เท่านั้นแหละมันยังไม่ได้ละเลยวางจะเอาวันละกี่รอบมันก็เท่านั้นแหละตรงมันมีสติไม่ขนาดสวดขนาดท่องมันได้ละอะไรบ้างไหมมันมามองตรงนี้มากกว่ามันจะเริ่มสติทันไหมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาโทษที่จะเกิดขึ้นมามันได้หวังมามองอย่างนี้มากกว่านะสวดท่านก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีคำสอนพระเจ้าก็ระลึกตามไปด้วยนะมันคนไปสถานที่พระเจ้าเนี่ยไปที่พระเจ้าแสดงธรรมมีคำสอนพระเจ้าปรากฏขึ้นในใจไปที่ปรินิพพานเห็นความจากโลกนี้ไปของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเราเป็นครูทั้งมวลมนุษย์และเทวดาแต่พระเจ้าทรงความไม่เที่ยงไว้กับโลกมนุษย์ให้เห็นอันนี้จังให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่นั้นมันแตกดับลงได้เพราะสังขารมันไม่เที่ยงแต่ความยิ่งใหญ่ของการตรัสรู้พระเจ้านั้นยังไม่ดับไปจากโลกนะยังมีแสงสว่างที่อยู่บนโลกเนี่ยนะอยู่กับผู้คนที่ดำเนินเดินไปในทางของศีลทานในหลักของธรรมอยู่นะในการกระทำตามอยู่ลักษณะอย่างนั้นนะความยั่งในโลกนั้นยังมีอยู่ทำยังปรากฏขึ้นอยู่ดำเนินเราดำเนินเดินไปได้ตามไม่ใช่ว่าอยากให้มันเป็นแต่ไม่เคยเดินไปมันไม่ถึงไงมันเกิดมาแล้วอยากให้มันเป็นเนี่ยนะอยากให้คนอื่นเป็นเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนั้นไม่เคยทำอย่างนั้นนะต้องเดินไปหาเข้าไปหาก่อนจึงมาบอกคนอื่นได้เข้าไปเดินก่อนจึงมาบอกคนอื่นได้ตำรับตำราคำสอนก็เป็นเครื่องบ่งบอกพระไตรปิฎกคำสอนมันเครื่องที่มีอยู่
เออถ้าเราหนุนหัวไว้แต่เราไม่เข้าไปหาเราไม่ปฏิบัติตามแล้วจำไว้ก็ยังไม่อยู่นะโยมนะใส่ตู้ไปตั้งไว้ในห้องมันก็อยู่ในนั้นเนี่ยเนี่ยเราไม่เอามาอื่นมาเอามาเพื่อนมาเลื่อนมานั่งมาภาวนาเราไม่มาทําตามเราไม่ได้เอามามามาเป็นความจริงในเราความจริงในการทานทานอะไรเป็นฐานของครับเรียกว่าฐานของกายเราเลยมีกรอบของศีลหรือยังฐานของใจเราเลยละสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเลยเอาไงตุ่มขึ้นมานะกระโดดลงมาจากตุ่มหรือยังยังอยู่ในตุ่มยังแบกอยู่โทษอยู่โทสะยังอยู่โทษโมหะยังอยู่โทษราคะเป็นเครื่องนำบอกมันจะละจริงๆเสียดายเนี่ยมันจะออกไปจริงๆบอกเอาไว้ก่อนเนี่ยมันคือมันอยากคือมันความอยากที่มันมีความละเอียดอ่อนซ่อนไว้ในนั้นนะเนี่ยมันจึงมีภาษิตมีคำกลอนที่มันซ่อนไว้มากมายแต่เรานั้นไม่เข้าใจว่าโอ้มันเป็นแค่คำบังเพลินเป็นแค่คำพูดนะมันศีลพุทธเจ้าบัญญัติถ้าเรามองในตามหลักของศีลเนี่ยกิเลสมันไม่ปรากฏไอ้มันลองละเมิดสิกขาบทนั้นกิเลสจะปรากฏเกิดขึ้นมามันจะงอกเงยขึ้นมาได้ถ้ามันอยู่ในกรอบของศีลมันงอกเงยไม่ได้หรอกในการหลักการปฏิบัติถ้ายืนเดินนั่งเลยมันตั้งสติอยู่นะมันโทษมันไม่งอกเงยขึ้นมาหรอกมันเข้าไปถึงเหตุของความจริงสุทธิมันเกิดขึ้นมาญาณังอุตตปาติคือว่าตัณหาอุตตปาติมันมีมามันมีอยู่นะมันปรากฏขึ้นมาแสงสว่างมันปรากฏเกิดขึ้นแล้วถ้าแสงสว่างไม่ปรากฏเกิดขึ้นมันครอบงำมายมตุ่มมันยังไม่ได้หงายขยับได้บางทีเขาเคาะมันทำมันมีมาก็เสียงทำมันดังเข้าไปแต่มันไม่มีแสงเข้ามาเห็นมันมืดอยู่ในนั้นหลักของสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องที่มีอยู่กับมนุษย์ของคนเรานะอันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเปลี่ยนไปอันนั้นการเราเลยมาศึกษามาปฏิบัติเนี่ยก็เป็นหลักสำคัญสำคัญอะไรโยมสำคัญกับชีวิตของเรามีแต่ความอยากแต่ไม่ได้ทำนะมีแต่หลักการแต่ไม่เคยเห็นหลักธรรมมันคล้องจองกันนะมีหลักธรรมนะมีหลักการนะหลักการดีนะแต่ทำนั้นไม่มีนั่นเป็นยังไงหลักการมันดีแต่ทำไม่มีทำไม่ได้อะทำยังไม่ได้ทำยังไม่ปรากฏไม่ใช่ว่าเครื่องทดแทนของพระพุทธองค์นี่คือสถานที่สิกขาบทศีลที่กล่าวธรรมที่กล่าวเนี่ยสิ่งที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นเครื่องมึงบอกคนที่รักษาเนี่ยคือพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่ไปบ้านนั่นเมืองนี่ไม่ใช่คนนั่นคนนี้ภาษานั่นนี่ในการขบเขียนนี่ไม่มีท่านพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วไปเขียนเป็นภาษานั่นหน้าประเทศนั่นหน้ามีบอกมันอยู่ไหนพระพุทธเจ้ากล่าวให้เป็นเหมือนกันกล่าวให้เป็นสากลสากลเนี่ยคือทุกคนทำได้ครับสากลคือทุกคนทำได้ดำเนินเดินเป็นตามความเป็นจริงได้ดังนั้นมามองแล้วโอ้เนี่ยงี้นี่เองนะอย่างที่มันเป็นความไม่ได้นั่นเพราะมันเอาแต่สัญญาเอาแต่หลักของความเห็นตนเองมาเป็นเครื่องวัดในการทำความดีของคนอื่นแต่ไม่เคยวัดดูความดีของตนเองนะอยากให้ตนอื่นพอพูดไปมาหาอะไรไม่ได้ก็บอกว่าฉันยังไม่มีอย่างนั้นท่านยังไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยแต่อยากให้มันมีอย่างนั้นเนี่ยอยากให้มันมีแต่คนที่อยากไม่ทำเนี่ยเป็นสมาธิศาสนาคนห่วงศาสนาไม่เคยถือศีลเลยไม่เคยมีศีลเลยคนอยากมีคำสอนคงบนโลกคงในโลกนี้แต่ไม่เคยมีความดีในคนที่อยากมีคนที่ห่วงแต่ไม่เคยรักษาคนที่มีกายแต่ไม่เคยมีศีลก็ไม่เคยมีทานไม่เคยมีภาวนาค่าของชีวิตก็เลยน้อยลงหมดไปสิ่งที่ทําได้ก็ด้วยแค่คิดอยู่นะคือความคิดมันก็หมดไปมันไม่เที่ยงเนี่ยมันสัญญาของที่ท่องที่จํานํามาใช้เนี่ยในหลักของนิกายทิเบตเค้าเรียกว่าจําแต่สร้างบารมีศีลไม่ต้องเอาไปมากก็เอาแต่หลักของการบารมีสร้างแห่งความเกิดมันจะไต่เต้าขึ้นไปให้สัญญามันชัดทําสัญญาให้ชัดมากขึ้นให้ตั้งใจมากขึ้นเอาชีวิตเนี่ยมากราบเข้าไปลึกเข้าไปกราบเข้าไปลึกเข้าไปก็คือตั้งเรานี่มีครูบาอาจารย์ให้ใช้ในหลักการไปได้เลยเนี่ยการผ่านไปเลยพ้นไปเลยนะพ้นไปเลยผ่านไปเลยทนไม่ได้ก็ผ่านได้ทนไม่ได้ก็กลับมาอีกนึงกลับมาอีกก็ไล่มั่งไม่ได้มั่งหายมั่งครั้งไม่ได้เลยบางคนเห็นไหมเนี่ยตุ่มมันครอบสองชั้นสามชั้นเนี่ยโทษของโทสะโมหะราคะมัดกลุ่มตึงเอาไว้แน่นหมดเลยช่องทางเลยเนี่ยเคาะก็ไม่ดังโยมก็ตีกองแรงแค่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเนี่ยเค
คล้องจะดังไงก็ไม่รู้ทำมันจะแกล้งขนาดไหนโลกมันอยู่ในความมืดมองไม่ออกมันมองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ในความมืดความมืดมันรัดกุมตึงเอาไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะได้อะไรเลยดังนั้นก็พอสมควรกับการเวลานะก็ไปมั่งมามั่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะชีวิตของคนเราทนได้ก็ทำไปจนอย่าให้ได้แต่ทนนะให้มันเป็นคนที่ได้ความสมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะมนุษย์ที่สมบูรณ์นะมีสัจจะให้กับตนเองมนุษย์ขาดสัจจะมันละไม่ได้มนุษย์จะให้สิ่งอื่นเป็นเหมือนใจเราไม่เคยทนไม่เคยสร้างก็ไม่ได้อะไรนั้นการสร้างการทำการเพียรการพยายามนะเป็นความสำเร็จของเราเป็นการที่ได้ไปในชีวิตของเรานั้นการทนการทำมันก็เป็นกำไรของชีวิตนะเป็นสิ่งที่นึกคิดได้นำพาไปได้เป็นไหนที่อะไรเอาละนะก็ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวก็พูดคนเดียวก็สว่างอันนี้มานั่งพูดไปพูดมาก็สว่างแล้วโยมก็บอกโอ้อาจารย์ก็นั่งพูดอย่างเดียวโยมก็นั่งปวดอย่างเดียวเลยปวดบ้างเมื่อยบ้างก็ไม่ได้หยุด เอาละเดี๋ยวใกล้จะเที่ยงคืนก็มีพระมาเปลี่ยนจะหลับกันไหมบ้างมานั่งนานๆก็เบื่อสิ่งที่เป็นได้อย่างใจมันก็ไม่มีแล้วนั่นก็ดีนั่นก็ดีดีหมดเลยทำนั่นมันดีหมดเลยถ้าถูกถ้าทำถูกอะถ้าเพียรถูกอ่ะบางทีมันถูกใจเหมือนกันนะแต่มันทำยังไม่ได้อันนี้ก็ดีแล้วก็ดีถูกกว่าเลยโยมถูกใจทุกอย่างเลยแต่พอไปทำจริงโอ้ไม่ได้เอาไว้ก่อนเนี่ยมันถูกหมดเนี่ยใช่หมดเนี่ยแต่ไม่ได้ไปบางคนเกิดมันโรคไงนะมันก็มีหมดเลยทำมันมีหมดเลยมันตรงหมดเลยมันมีศีลมันมีแต่รักษายังไม่ได้เห็นหมดเลยโยมจำได้หมดแต่ว่าเอาไว้ก่อนยังไม่ใช่เวลาของเราแต่ไม่รู้เวลานั้นเป็นของใครเป็นของที่ไม่ได้มีเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไปฉะนั้นให้คำนึงถึงอยู่เสมอพุทธเจ้าว่าให้เพียรอยู่ตลอดให้มีอยู่ตลอดให้สร้างให้มันมีอยู่กับตนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทนนะนะไอ้ที่ทนนั้นมันไม่ได้นะไอ้ที่ทำนั้นมันได้นะที่เพียรนั้นมีนั้นความดีเราต้องอย่างไรต้องสร้างต้องเพียรความสำเร็จจะมีก็ด้วยเราทำไม่ใช่ว่ามันจะไปดีที่อื่นคนอื่นมันจะถูกใจเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้มันใช่แต่เราไม่เห็นนะมันใช่ในความรู้สึกมันเสียงเขาเคาะนะมันดังนะมันมองยังไม่เห็นตุ่มยังไม่หงายโผล่ขึ้นยังไม่ได้เนี่ยจะบอกเป็นสูตรเป็นบัวใต้น้ำบนน้ำลูกเรามันพ้นนะแต่มันยังไม่พ้นกายใจจิตยังไม่พ้นกายมันจะพ้นออกจากบ้านจากเดือนเขาเรียกว่าอนาคาริกเนี่ยปราศจากบ้านเดือนเนี่ยออกมาคืนหนึ่งวันหนึ่งก็ยังดีเนาะมามีศีลมีทานมีภาวนามันมีสุทธิเกิดขึ้นมาจึงเรียกว่ามนุษย์ที่มีค่าปฏิบัติตามในทางของมรรคของผลประโยชน์มันเกิดขึ้นมาเอาละพอสมควรกับเวลานะมันจะมากมั่งน้อยมั่งก็ตามกำลังนะทำได้มันก็เป็นกำไรยังไม่ได้ก็ภาคเพียรไว้จะคิดว่าไม่มีบุญแล้วไม่ได้ทำแล้วอย่าไปท้อถอยนะความดีมันต้องอยู่ที่เราสร้างเราทำนะถึงโทษถึงประโยชน์มันไม่ชัดเจนแต่เราก็ไม่เอาโทษของเราไปโทษคนอื่นเอาประโยชน์ของเราให้เกิดการละอันวางไม่ใช่อยากให้คนอื่นเป็นมั่นใจเราก็ทุกข์เราประโยชน์ของตนให้สำคัญต่อการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ได้มาท้ายสุดแห่งการบรรยายมาก็พอสมควรเก็บเวลาขอให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในคำสอนพุทธเจ้าในสิ่งที่คิดที่นึกในสิ่งที่ปรารถนาในคุณงามความดีที่สร้างมาให้ท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม
ในคำสอนพระเจ้าพัฒนาความสุขให้เลยความสุขเขาถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ2 4 9